สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมพาเพื่อนผมมาด้วยนะครับขอต้อนรับคุณสกลพันทิพย์นะครับสวัสดีครับครับครับเนี่ยครับวันนี้เราก็มากันนะ2ท่านนะมาจัดรายการด้วยกันเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อประมาณสัก4วันที่แล้วไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อใช้ระยะเวลาทั้งหมด1จริงๆแล้วคือทั้งหมด1วันครึ่งใช่ทั้งหมด1วันครึ่งแรกๆก็โอ้โหใจเสียนะครับนะสงสัยจะไม่อะไรเท่าไหร่ปรากฏว่าสร้างปรากฏการณ์อันใหม่ของหมู่ลูกศิษย์มากเลยทีเดียวใช่แล้วครับแต่วันนี้ท่านผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนครับและก็อย่าช้านะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการเปิดแบบอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรายการของเรานะครับวันนี้นะเรามีรูปเหมือนนะครับขนาด5นิ้วเพ้นสี7นิ้วครับเพ้นสีครับผมมีเพียงแค่จำนวน199องค์199ใช่ครับผมเท่านั้นนะครับ199องค์เท่านั้นนะครับเป็นรูปเหมือนเพ้นสีของหลวงพ่อหนุนโดยตรงครับนะครับอันนี้ใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานี่ทาแล้วผมบอกได้เลยว่าหมดแน่นอนอีกแล้วนะครับเที่ยวนี้มีการจัดออกมาจากวัดนี่น้อยมากครับผมคือเพียงแค่199ครับไม่ใช่เพียงเป็นแค่หุ่นทาสีแค่ลงสีแค่นี้นะไม่ใช่นะเป็นครั้งแรกที่ลงอย่างนี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาจะมีใต้ฐานเนี่ยเขาจะมีบรรจุเหรียญนั่งผ่านเหรียญนั่งผ่านไว้เลย1เหรียญแล้วก็เกศาจีวรครับแล้วก็แก้วปัญญาแก้วน้ำค้างที่ใครๆก็หากันที่หลวงพ่อแจกในงานตลอดที่ไปเจออันนี้ได้ไปได้รอใช่ครับผม199องค์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะฮะว่าคนเช่าไปเป็นจำนวนมากเขายังไม่ได้เปิดนะแต่ว่าเขาจองไปแล้วบางส่วนใช่ครับตอนนี้ยังพอได้ถือว่ารายการนี้เราเป็นจุดสตาร์ทครั้งแรกนะครับเริ่มแรกเลยองค์ละ 2,800 บาทพร้อมจัดส่งนะครับจะได้ไม่งงนะฮะใช่ครับผม 2,800 บาทพร้อมจัดส่งต้องกล่าวนิดนึงว่าพระชุดนี้รูปปั้นรูปเหมือนของท่านเนี่ยครับได้เข้าพิธีเสาห้าไปแล้ว1ครั้งใช่แล้วก็วันที่24กรกฎาคมจะเข้าพิธีอีก1ครั้งอันนี้เนี่ยเป็นของที่จะไปคู่กันกับประคับอุปัฏฐายะใช่ครับผมที่ผมใส่อยู่ประคับอุปัฏฐายะเนี่ยเสก2วาระเหมือนกันใช่ครับผมก็คือวาระแรกเสา5ที่ผ่านด้วยกันเพราะผมเป็นคนจัดการไปอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเขาเปิดตัวหลังเพราะว่ามีจำนวนน้อยมากครับคือเพียงแค่199องค์เท่านั้นใช่ครับผมนะครับใครท่านผู้ใดที่สนใจครับและติดตามชมอยู่ที่บ้านยังไม่มีรูปเหมือนอย่าสักการะรูปเหมือนของหลวงปู่หนุนใช่ครับหลวงพ่อหนุนเนี่ยหลวงพ่อหนุนแล้วบางคนไปก็เจอศรัทธาครับก็ไม่มีวัตถุมงคลบางคนก็ไปรอแก้วน้ำค้างไปรอครับใช่ครับผมอันนี้มีครบเลยอันนี้มีครบที่สุดแล้วจีวรเกศาแก้วน้ำค้างครบเลยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงผมขออนุญาตนี่ครับอันนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ตาลายล่างเป็นอย่างนี้คือบรรจุไว้ในตลับร้อยแล้วใช่เรียบร้อยแล้วครับครบถ้วนพิธีผ่านหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เนี่ยมีเกศาจีวรแก้วน้ำค้างเหรียญนั่งผ่านแล้วก็บรรจุอยู่ใต้ฐานรูปเหมือน7นิ้วนะครับยาว7นิ้วไม่บางนะฮะหนาครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าหนักมากคือบอกได้เลยว่าพระชุดนี้เนี่ยเราทำมาไม่เยอะพิเศษเท่านั้นในโอกาสที่เป็นงานคารวะคล้ายวันคารวะของท่านคือวันเกิดท่านนี่แหละครับที่เขาจะมาก่อนเข้าพรรษา3วันที่อาจารย์ท่านจะจัดทุกปีนะครับก็เป็นที่ระลึกงานวันเกิดงานอะไรพวกนี้ครับของปีนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปงานคือมันหมดแต่ตอนนี้มาเปิดในรายการของเราเพราะฉะนั้นแฟนรายการของเราเนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะครับที่ชมก่อนก็จะได้รับก่อนนะครับตอนนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านที่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้เนี่ยท่านที่ติดตามทางช่อง Channel 8 Thailand ของเรานะครับนะก็สามารถที่จะกดแชร์ไปได้แล้วตอนนี้นะฮะจะบอกได้เลยว่าณ2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนที่ผมได้จัดทำพระให้หลวงพ่อหนุนอย่างเช่นพระอุปัฏฐายะจองกัน 3-4 วันก็หมดแล้วครับปัจจุบันนี้มีการซื้อขายหรือว่าแรงไปขอแบ่งเช่าบูชากันองค์นึงอย่างต่ำก็ 2-3,000 บาทซึ่งเนี่ยมันมีราคาแล้วก็มีคนหากันทั่วประเทศแล้วตอนนี้นะครับผมก็เชื่อว่าในส่วนของประคำที่ทางคุณวิทย์จัดสร้างกับผมช่วยในการทำจัดสร้างในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นของหายากในอนาคตเพราะว่าเราตั้งใจทำกันจริงๆแล้วก็สร้างให้มันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลครับผมแล้วก็มันจะเป็นประวัติศาสตร์ใช่ครับผมอันนี้นะคือเราสองคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่มีหน้าที่ดูแลครับผมในแต่ละชุดครับแล้วก็คือทำงานตรงนี้ดีอย่างว่าคนที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหนุนเนี่ยท่านมอบหมายหน้าที่ก็จะดูแลกันเป็นส่วนๆแล้วเราก็มาหาช่องทางเผยแผ่บารมีของท่านช่วยท่านประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ว่าณช่วงเดือนนี้เดือนนี้เวลานี้เราจัดสร้าง
วัตถุมงคลอะไรให้ท่านได้บ้างแล้วก็เผยแพร่งานของวัดงานเกี่ยวกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะมีงานอย่างเช่น24กรกฎาวันคล้ายวันคารวะคล้ายวันเกิดซึ่งกัญญาก็จะมีงานพิธีพุทธาภิเษกอธิษฐานจิตด้วยเราก็จะนำพระรูป7นิ้วเข้าไปอีกครั้งหนึ่งอยู่ในพิธีครับแล้วก็จะมีประคำอีกรอบหนึ่งใช่ครับนะครับนะครับก็ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ตอนนี้นะครับครับ2,800 บาทหลายคนบอกว่าไปทำอะไรบอกว่าเผยแผ่ธรรมหลวงพ่อนะครับซึ่งหลวงพ่อเนี่ยต้องใช้ปัจจัยในการเผยแผ่ธรรมเนี่ยเป็นจำนวนมากหนึ่งค่าเดินทางค่าน้ำมันต่างๆเยอะนะฮะคือท่านไปไหนนะท่านส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รับปัจจัยอะไรมากหรอกนะครับก็อย่างวันเสาร์ที่16ที่จะถึงเนี่ยหลวงพ่อก็จะต้องเดินทางมาสอนธรรมที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์รังสิตครับผมขอเชิญชวนเลยนะครับ5 โมงเย็นนะครับ5 โมงเย็นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะโพสต์ตัวแผนที่โพสต์อะไรไปนะหลายๆท่านจะไปกราบก็ไปกราบได้เลยไปเจอได้เลยก็คือเนื่องจากว่าท่านมีกิจธุระมีรับนิมนต์ก่อนปกติจะบ่าย3แต่วันนี้ท่านต้องไปชลบุรีก่อนท่านก็เลยมาช้านิดหนึ่งครับเป็น5 โมงเย็นก็เดี๋ยวว่าในช่วงเวลานั้นผมก็จะไลฟ์สดด้วยได้ครับให้เห็นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันเสาร์นะครับเพราะเนี่ยรายการต่างๆท่านผู้ชมก็ได้เห็นชัดเจนว่าในการทำงานของทีมงานของหลวงพ่อหนุนเนี่ยต้องมีทีมสนับสนุนจริงๆนะครับซึ่งลูกศิษย์จะดูแลกันเองช่วยเหลือกันตรงนี้นะครับในการเผยแพร่ธรรมอย่างโครงการที่เราวางไว้กับคุณสกลก็คือ1เนี่ยปัจจัยที่ตรงนี้มาก็คือ1ถวายกองทุนใช่ครับ2ทําเป็นกองทุนในการทําหนังสือครับผมประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหนุนแล้วก็อีกส่วนนึงครับนะฮะคือผมได้ขอได้กับคําคุณแม็กสมภพเนี่ยได้ขอโอกาสหลวงพ่อได้จัดสร้างพระอุปัฏฐายะชําระหนี้สงฆ์4ศอกใหญ่นะฮะ2เมตรนะครับหล่อที่วัดเลยครับครับผมคืองานนี้เป็นงานใหญ่ของวัดซึ่งจะทำในเสา5ปีหน้าปีหน้าคือเงินต่างๆรายได้ที่เราได้มาเราก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็เก็บสำรองไว้เพื่อจะทำงานใหญ่เพราะว่า คือคิดจากตัวเลขแล้วเฉพาะแค่หล่อพระเนี่ยเกือบล้านแล้วนะยังไม่รวมค่าปิดทองค่าอะไรอีกซึ่งมันจะต้องใช้ทุนมหาศาลใช่ครับครับงานนี้เราก็เลยแบบว่าต้องช่วยเยอะเลยสร้างงานสร้างหนทางให้คนได้เข้ามารู้จักท่านแล้วก็ได้มาวัดมาได้เห็นพระอุปัฏฐายะที่เป็นเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดประจำตัวหลวงพ่อเลยนะครับนี่แหละนี่แหละนะก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่เราจะต้องลงไปทำกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานโครงการของปีหน้านะครับซึ่งมีการวางกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มสะสมยอดในการที่จะเป็นทุนเริ่มต้นแล้วตอนนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นทุนเริ่มต้นของงานหน้าเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นงานใหญ่นะครับหลายๆคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใช่ครับนะอันนี้เราชัดเจนและงานนี้เนี่ยเป็นงานชำระหนี้สงฆ์ซึ่งบอกบุญผ่านทางออกรายการเลยว่าต้องการใหเพื่อนทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมชำระหนี้สงฆ์ร่วมกันว่าเราเคยทำประมาทพลาดพังล่วงเกินต่อคุณพระรัตนตรัยอย่างไรก็แล้วแต่ได้มาร่วมกันในครั้งนี้ชำระหนี้สงฆ์แต่ยังไงแล้วแต่รายละเอียดผมจะค่อยๆแจ้งให้ทราบทีละครั้งทีละวาระไปติดตามทางรายการก็เหมือนกันได้ครับเพราะผมก็ประชาพันธ์ให้กับทางหลวงพ่อหนุนอยู่ตลอดได้ครับถูกต้องครับก็จะผ่านในรายการทางนี้แหละครับผมนะอ้าวก็ถือว่าเป็นงานบุญอีกงานนึงนะฮะที่บอกท่านผู้ชมไว้ล่วงหน้านะครับว่าจะชำระหนี้สงฆ์นะโดยการสร้างพระขนาดใหญ่ถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาที่วัดพุทธโพธิ์พระรามอันนี้งานใหญ่ของวัดนะฮะปีหน้า25นะครับก็จับมือกันในกลุ่มลูกศิษย์หลายๆท่านนะทั้งสายที่ทุกสายเลยที่อะไรด้วยร่วมกันหมดเลยนะครับทุกสายทั่วประเทศช่วยกันตรงนี้แต่ว่าแม่งานหลักของเราก็คือจุดเริ่มต้นคือจากตรงนี้นะครับเราจะไปเริ่มกันตรงนั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปลงรายละเอียดต่างๆของชุดนี้นะครับถ้าใครสนใจคุณสามารถโทรจองได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ของกลุ่มรัตนโกสินทร์ก็จะโพสต์ลงไปทีนึงนะสำหรับท่านที่อยากจะจองนะครับก็จองเข้ามาได้ในรายการของเรานะครับเหมือนกันนะฮะก็บางคนยังไม่ได้ตัดสินใจครับแต่อย่าช้านะครั้งที่แล้วอ่ะก็เหมือนกันถ้าสักคนเดียวหมด คือเราออกอากาศไปแล้วคุณเฉยๆนิ่งๆแต่พอรุ่งขึ้นหมดสนิทนะครับภายในระยะเวลาเนี่ยจริงๆไปประชาพันธ์พร้อมประกาศเนี่ยจองเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1วันครึ่งเท่านั้นเองแป๊บเดียวเองจริงๆหมดเกลี้ยงนะครับเพราะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยชุดนี้199องค์วันนี้เปิดวันแรกครับ 2,800 บาทพร้อมจัดส่งนะครับไม่ใช่ว่าเดียวๆนะฮะพร้อมจัดส่งเลยนะ 2,800 บาทนะครับแล้วดูเสียเหมือนขนาดไหนเหมือนเลยครับเหมือนมากนะครับครับผมก็เป็นเนื้อเรซินแต่บรรจุวัตถุมงคลข้างในพอสมควรแล้วนะข้างในนะแล้วสวยงามมากครับแล้วชุดนี้จะอยู่ในหนังสือประวัติ
แน่นอนแน่นอนด้วยนะครับเพราะว่ามีเพียงแค่199องค์เองเท่านั้นเองนะครับใครที่อยากจะได้ด่วนเลยนะเขาทำงานเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นแบบงานชิ้นงานแบบโบราณครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเขาทำแล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากยากมันยากแล้วถือว่าเป็นรุ่นแรกที่เป็นเลซินเพ้นสีด้วยนะครับใช่ครับเป็นรุ่นแรกที่มีงานละเอียดได้ขนาดนี้เป็นรุ่นแรกจริงๆครับ2,800 บาทพร้อมจัดส่งนะครับอันนี้นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจผมบอกคุณได้เลยจองก่อนนะสวัสดีครับพี่มวยสวัสดีครับพี่สว่างสวัสดีครับนะพี่เชิดศักดิ์นะครับพี่กัญชัยคุณกวินวัฒน์พี่อริศราอาจารย์ผู้โฆษณานะคุณเนนดี้คุณสมิงติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับนะมีหลายท่านเลยนะคุณฮะเกียร์นายดูอยู่นะฮะก็มีหลายๆท่านเลยแล้วก็พี่กฤตนะครับครับผมก็พี่กฤตที่ร้านกงทองนะที่ครับผมนะน้องข่ายนะครับก็คุณเอาพระวัทยะไปเลี่ยมที่ร้านวิกิจได้เหมือนกันนะครับเขาก็มีฟอร์มมีกรอบของเขาอยู่ด้วยงานเขาค่อนข้างละเอียดนะงานเขาละเอียดนะครับงานละเอียดงานของพญานาคขึ้น15ค่ำนะครับงานสวยมากถ้าพระอุปัฏฐายะเนี่ยเกี่ยวกับหน้าไปร้านนี้ตรงตัวนะครับค่าเลี่ยมนี่สวยเลยสนใจป่ะแม็กสนใจสนใจและแปลกมากนะไปน้องคายไปหาได้เลยพระอุปัฏฐายะนี่แปลกนะครับไม่ใช่คนเลือกพระนะพระเลือกคนว่าจะไปอยู่กับใครที่ไหนยังไงเพราะว่าผมก็ไม่ได้เลือกให้ใครนะจะบอกก่อนมีประสบการณ์มาแล้วรุ่นน้องผมเนี่ยได้ไปเนี่ยพอรับปุ๊บมาหยิบมาในตัวสั่นเลยนะกราบแล้วร้องไห้อยู่ในใจร้องไม่หยุดอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าไม่รู้เป็นไรมันเหมือนกับคนที่เคยพัดผ้ากันมานานโอ้โหก็คือเหมือนกับเทพเทวดาเขารักษาเนี่ยเขาตามลูกศิษย์หลวงพ่อหนุนที่มาหลายภพหลายชาติแล้วตามมาเป็นคณะใหญ่เนี่ยครับงานนี้ครับนี่ฮะไม่ธรรมดาพระอุปัฏฐายะหมดภายในระยะเวลาไม่เกิน3วันไม่ถึงด้วยไม่ถึง3วันทุกวันนี้ยังมีคนรอคิวโทรมาทุกวันครับผมรายการเนี่ยมีคนทวงว่ามันมีของหลุดไหมมันไม่มีของหลุดมันไม่มีแล้วครับมันมีแต่ว่ามีแต่ของบวกแต่ของบวกเนี่ยก็ไม่ใช่ของผมเพราะของผมไม่มีมันหมดแล้วมันหมดไปแล้วเพราะว่าผมว่าจริงๆอ่ะถามว่าสกลผมจะกักก็ได้ถ้าแต่นั่นคือวิสิตเราก็เข้าใจแล้วผมบอกคุณได้เลยว่าเราไม่เอาเราก็กักสร้อยประคำก็จะเป็นตำนานแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่ามีคนเข้าคิวไว้อีกประมาณสัก 20-30 คนนี่ตอนนี้ผมยังหาของให้เขาไม่ได้เลยนี่ผมไม่ได้ใส่มาดูเอาเท่นะแต่ผมใส่ให้ดู PR เฉยคุณรู้ว่าผมโดนด่าเละเลยเพราะผมไม่พอแจกคุณรู้มั้ยน่ะครับหมดของสกุลสกลน่ะเขาเปิดปุ๊บอ่ะหมดไม่เกิน2ชั่วโมงนะฮะ130เส้นเนี่ยผมคนเดียวจอง130เส้นครับทํา200เส้นผมเปิดจองได้130อะครับในกลุ่มผมสวัสดีครับคุณฐานันเยวศิลป์ครับผมเยวศิลป์เนี่ยคนหนึ่งเลยที่เป็นจุดเริ่มแรกเลยครับแล้วคนยังไม่ตามนะขนาดแกเป็นคนเขี่ยบอลแล้วนะไปเขี่ยบอลก่อนพอเขี่ยบอลเสร็จแล้วคนยังไม่นะวันลุกขึ้นครับลุกขึ้นเนี่ยคลิกกลุ่มปุ๊บเกี้ยงปั๊บผมบอกน้องผมว่าเฮ้ยครับมึงอย่าว่ากูเลยกูก็ไปบ่นกับตาวิทย์อยู่แล้วว่ากูขอเขาทะเลาะกับวิทย์ตลอดก็เราโทรมาทะเลาะกันตลอดแล้วบอกว่ามันยอดมันไม่พอไงครับว่าเราตอนที่เริ่มจองเนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าผมกับสกลทุกคนเนี่ยบอกวางแบบว่าขอออกในรายการก่อนเป็นวันแรกวันแรกเนี่ยให้ลูกค้าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนที่ติดตามรายการของเราเป็นคนข้างนอกกลุ่มใช่ครับพอเขาได้ไปเนี่ยเราก็ได้คนได้เป็นการเผยแพร่ด้วยครับผมก็คนนอกเนี่ยได้ไปก็เยอะนะฮะจองกับผมเนี่ยพอสมควรทีเดียวแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยถึงจะเปิดให้กับกลุ่มลูกศิษย์เพราะกลุ่มลูกศิษย์ปุ๊บมันแพ็คเดียวเองเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าชุดนี้ประวัติแน่นอนนะครับแล้วก็รูปเหมือนเนี่ยเหมือนกันนะครับวันนี้เปิดรายการเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะลงในรายการกลุ่มเพราะว่ามีเพียงแค่199องค์เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมคุณชมอยู่วันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะร่วมบุญกับหลวงพ่อหนุนโดยการเช่าหาบูชาพระรูปเหมือนขนาด7นิ้วราคาวัดพร้อมจัดส่งครับถูกต้องครับ 2,800 บาทนะครับอันนี้นะพร้อมจัดส่งให้นะครับใครไม่รู้จักบางคนว่าหนูไม่รู้จักหลวงพ่อหนุนไม่เป็นไรคุณฟังไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวโอกาสข้างหน้าค่อยตัดสินใจค่อยมาดูค่อยมาร่วมบุญกันนะครับใช่ครับแล้วถ้าคนยิ่งรู้จักหลวงพ่อหนุนจะรู้ว่าการเผยแพร่ทำของท่านเนี่ยแบบท่านแบบทำแบบเชิงรุกในการเผยแพร่ทำมากแล้วถ้าวันเสาร์นี้นะคุณอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับไปดูว่าเขาสอนทำอ่ะนั่งกรรมฐานเป็นอย่างไรคนมาเยอะขนาดไหนเต็มศาลาเต็มศาลาเต็มห้องประชุมผสมเต็มห้องประชุมเต็มเลยนะครับและยิ่งถ้าเป็นที่วัดเนี่ยหายห่วงคุณไปวันธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นลานโล่งๆที่มันโล่งมากนะวิ่งเตะฟุตบอลกันได้2สนามนะแต่พอวันไหนที่เขาสอนทำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เต็มวัดมันไม่มีที่จะจอดตอนนี้ไปจอดในท้องนาบ้างแล้วอะไรบ้างแล้วนะฮะของเราก็พยายามจัดสรรอยู่ว่าจะทำยังไงแบบไหนช่วยกันดูแลเพราะหลวงพ่อท่านจะไม่ได้ลงมาดูเยอะแต่เราจะช่วยกันตรงนี้คือแม้แต่วันที่ไปขออนุญาตจัดสร้างพระอุปัฏฐายะองค์ใหญ่ท่านพูดอยู่คำผมกับแม็กเนี่ยซาบซึ้งเลยท่านบอกว่าอย่างนี้สกลกับแม็กเราเคยห้ามสกลกับแม็กไหมปกติในหลวงพ่อเนี่ย
ถ้าท่านเห็นไม่เหมาะสมเนี่ยท่านจะไม่ให้เลยนะท่านไม่ให้แต่ท่านบอกว่าเราเคยห้ามสกลกับแม็กไหมผมหัวเราะเลยไม่เคยครับก็ทำไปดิทำไปแล้วสำเร็จไหมสำเร็จยังไงก็สำเร็จพระองค์นี้ยังไงสกลทำก็สำเร็จอันนึงที่ท่านเห็นคือท่านเห็นความตั้งใจในการที่เราจะทำงานดีๆเนี่ยออกมานะฮะแล้วก็เรามีความจริงใจให้ท่านอยู่แล้วท่านก็มอบให้เต็มที่ในการที่ดูแลแล้วผมมีเรื่องเล่าอีกนิดขออนุญาตเลยครับพระอุปัฏฐายกองค์ใหญ่นี้2เมตรนะฮะด้านเสียนทั้งบนของท่านเนี่ยผมจะเปิดขึ้นแล้วเอาองค์จริงสวมไว้ข้างในแล้วก็ปิดให้แน่นบรรจุแล้วคุณก็จะได้เห็นครั้งเดียวตรงนั้นใช่ครับนะแล้วก็จะไม่ได้เห็นนะคือครั้งเดียวนะครับนั่นแหละครับคือองค์จริงที่จะอยู่ในศาลาที่ผมจะพยายามหารวบรวมกองทุนทุกอย่างมาจัดเป็นศาลาเป็นกระจกอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าติดทองชำระหนี้สงฆ์ด้วยอันนี้คือทำบุญนะชำระหนี้สงฆ์อันนี้ทำจริงๆแล้วเงินเข้าวัดด้วยไม่ได้เข้ากระเป๋าผมเข้าวัดของวัดอันนี้เราทำบุญกันก็ช่วยกันนะบางคนมาเห็นว่าเอ๊ะคุณเป็นเซียนพระนี่คุณเป็นร้านบอกถูกผมไม่ได้เป็นเสพผมไม่ได้เป็นคนโกหกหลอกลวงผมขายพระจริงๆนะแต่ทำบุญก็บอกว่าทำบุญเราจะแยกกันเราจะบอกกันชัดเจนทุกครั้งนะแล้วผมทำแล้วผมบอกก็ได้เลยนะครับเซียนพระทำบุญเยอะนะครับเยอะครับทำทีเป็นแสนนะครับไม่ใช่น้อยอ่ะก็เดี๋ยวดูวันที่24ก็แล้วกันจะเห็นชัดเจนนะครับเอ้าเราไปงานทางอาจารย์หลวงปู่หนุนมันมาเยอะแล้วครับครับอันนึงที่ด่วนๆเลยคุณอาจจะลืมหรือเปล่านะครับวันเสาร์นี้วันที่16ฮะมิถุนายนแล้วนะครับผมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดหาไร่อุ้ยสาธุครูบาอาจารย์ผมลืมเลยเนี่ยงานนี้นะที่วัดหาไร่ถล่มอีกแล้วครับผมนอกจากวัดถล่มแล้วไม่พอนะครับอาจารย์เพียรวิทย์นะฮะจารุสิตินะครับอาจารย์ชินพรนะอาจารย์ชินพรคงอยู่ที่วัดหลานไร่อาจารย์เพียรวิทย์จะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทิมที่พัทยาครับใช่ครับครับแล้วบุญญาภิรัตบุญญาภิรัตแล้วอาจารย์วิทย์อยู่ไหนอาจารย์วิทย์ก็อยู่กับสกลอยู่ผมอยู่แถวนี้แหละแต่เราต้องไปถ้าเรามีโอกาสเราต้องไปอยู่แล้วทีนี้พอตอนเย็นเนี่ยผมก็จะทำก็คือทำบุญเนี่ยในนามของหลวงปู่ทิมถวายหลวงพ่อหนุนก็สร้างพระสร้างอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมก็ทำบุญเดี๋ยววันที่16ผมก็จะเดินทางไปนะครับก็ไปทำบุญที่ไหนก็ได้เพราะสมัยก่อนลูกศิษย์ในสายหลวงปู่ทิมนั้นจะทำบุญทำที่ไหนก็ได้แต่ทำในนามของหลวงปู่ถูกป่ะถูกต้องครับที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้นะครับจะสำเร็จเหมือนงานนี้ฮะครบรอบปีงานของหลวงปู่ทิมอิทธิโกวัลหาไร่เราทำภาพวีดีอาร์ไว้ชมกันไปชมภาพพร้อมกันครับผมครับใช่เลยครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปชมภาพกันเลยนะฮะหลวงปู่ทิมงานนะฮะครบรอบปีนะครับนะฮะอันนี้นะฮะภาพที่ท่านผู้ชมจะได้ชมนะฮะเดี๋ยวมีภาพก็ขึ้นมาได้เลยนะครับงานเนี่ยครับภาพนี้เนี่ย5ปีมาแล้วใช่ไหม5ปีมาแล้วคุณถ้าย้อนหลังไปนะสกลนะสมัยก่อนวันที่16มิถุนายนที่ผมไปเนี่ยปีแรกๆคุณเชื่อไหมฮะงานเมื่อวันที่16มิถุนายนย้อนหลังไปถ้าย้อนหลังไปณวันนี้เนี่ยเอาแค่ไม่ไกล15ปีที่แล้วคุณเชื่อไหมฮะบนศาลามีคนกี่คนฮะกี่คนครับคุณรู้ไหมจำไม่ได้ไม่เกิน30คนบนศาลาภาวนาพิรัตเพราะตอนนั้นก็มีแต่เราไม่กี่คนนะมีไม่กี่คนนะเป็นคนเริ่มต้นนะอาจารย์ชินพร16ก็จะไปประจำบางทีถ้าเฮียจื้อจึงจะไปจื้อก็จะไปลูกเลย16ตุลาเลยหลวงปู่ทิมนี่แปลกนะท่านเสียท่านเกิดท่านเสียวันเดียวกัน16ถูกต้องครับแปลกไหม16นะแต่คนละเดือนนะมิถุนายนกับตุลานะครับผมก็ไปทำไมก่อนไปประจำไปบ่อยเพราะคนไม่เยอะนะฮะไปเสร็จแล้วก็จะนั่งกินข้าวกันหมู่ลูกศิษย์ครับผมอาจารย์เชยก็จะมาเป็นไงวิทย์เป็นไงนะคนนู้นคนนี้นะเยอะแยะนะวันนี้วันเวลามันก็เปลี่ยนไปเยอะนะเพราะคนเดี๋ยวนี้ถ้าวันที่16มิถุนาที่ถึงนี้ผมบอกได้เลยว่าถล่มคนเยอะคนเป็นหมื่นนะครับดีไม่ดีเป็นแสนเลยนะครับทุกปีนะเดี๋ยวนี้ไปกันเต็มนะนี่ผมเอาภาพเก่ามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอันนี้ย้อนหลังไปเมื่อ5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วคนมาเยอะถ้าเป็นพันนะฮะไม่ยังไม่อ๋อที่เดี๋ยวดูนะคือรูปเหมือนลูกทีมยังไม่เสร็จเลยฐานยังไม่มีเลยยังไม่เสร็จครับเจดีย์ก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวนี้คนไปเยอะแล้วลูกศิษย์ตอนนี้เนี่ยเยอะแล้วนะฮะเป็นหลักล้านนะฮะไม่ใช่หลักแสนผมกล้าพูดเลยเพราะอันนี้เรื่องจริงนะเป็นหลักล้านคนแล้วนะครับแล้วผมบอกคุณได้อย่างนึงผมเนี่ยมีบุญได้อุ้มรูปเหมือนองค์นี้ด้วยตอนนั้นผมนตอนนั้นผมกับพวกพี่นาพี่สมชายทันกันวัดสิงห์เนี่ยนะครับทำแบบจำลอง9นิ้วเป็นขุนยิปพึ่งแล้วก็คุณวุฒิทำระฆังทองเอาพระเนี่ยไปเสกในโบสถ์เอาองค์เนี้ยขึ้นไปเป็นประธานแล้วก็ผมเป็นคนแบกกลับมารถผมเนี่ยเป็นคนแบกกลับมาองค์นี้แหละครับก็รูปเหมือนหลวงปู่ทิมครับวันนี้ก็เหมือนกันนะฮะทางพี่ผมเองที่ผมรู้จักก็คือคุณศรีราชดวงศรีเนี่ยอ๋อพี่ด้วยเราเนี่ยครับร่วมกับท่านอาจารย์ที่วัดนามตูมอ๋อลูกศิษย์ได้ทำการหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ทิมมิซิโกนะครับรูปเหมือนท่าองค์จริงนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญได้นะครับ
ก็คงจะปฏิฐานเนี่ยน่าจะเป็นวันที่16ตุลาหรือเปล่าประมาณแถวๆนั้นนะอันนี้นี่บอกก่อนคือถวายไว้ที่วัดนามตุมวัดนามตุมเลยอันนี้ว่าโดนี่เขาเป็นสหายธรรมกับหลวงปู่ทิมเลยนะซีสนิทอ่ะแม็กสกลอย่างนี้เลยเป็นซีสนิทเลยนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมฮะท่านที่สนใจนะฮะอยากจะร่วมบุญในการหล่อหลวงปู่ทิมซิโก้นะครับนี่ฮะข้างหน้านี้นะฮะพญาเต่าเรือนนะครับอันนี้เป็นช่อเนาะเป็นช่อเป็นช่อฮะอันนี้ช่อนี้นะฮะช่อพญาเต่าเรือนนี่ท่านผู้ชมดูข้างหน้านะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูได้ดูได้นะเดี๋ยวขออนุญาตสักคนวางดีกว่าวางวางนะเดี๋ยวคุณทำให้เขางงเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงเดี๋ยวกล้องจะงงว่าตามมือผมไปนี่เนี่ยเนี่ยดูนะฮะท่านผู้ชมนะช่อเต่านะฮะช่อหนึ่งนะฮะพร้อมจัดส่งให้เลยนะฮะเช่าบูชา 2,100 ตอนนี้ผมเหลือแค่5ช่อสุดท้ายอ๋อเหรอเหลือแค่5ช่อนะ 2,100 สวยมากนะครับจะส่งสวยมากเนื้อที่เห็นดูนี่เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะคุ้มนะถ้าเช่าเดียวๆองค์เดียวเนี่ยเต่าตัวเดียว500ถูกต้องครับ500ครับแต่เป็นช่อเนี่ย 2,100 พร้อมจะส่งผมบอกได้อย่างนึงแพงมี5ช่อผมบอกได้อย่างนึงเลยครับว่าหลวงพ่อโดกับหลวงปู่ทิมเนี่ยสุดยอดปรมาจารย์โคตรเก่งคือจุดธูปบอกท่านก็มาขอได้ไหว้รับรู้เลยแหละว่างั้นเลยนะอันนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อชินองค์หนึ่ง250ครับถ้าเป็นเนื้อเงิน 1,500 ครับนะครับเนื้อเงิน 1,500 เป็นเต่าตัวเล็กนั่งปกอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อสิริแห่งวัดตาลจังหวัดนนทบุรีสำคัญนะองค์สำคัญนะไม่ธรรมดานะฮะถ้าบอกว่านนทบุรีหลวงพ่อสิรินะปทุมธานีเนี่ยหลวงพ่ออ้นวัดบางตะไนถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยมีศิษย์บางคนมานั่งทำหน้าเบ้อยู่แถวนี้นะศิษย์หลวงพ่ออ้นนะเวลาคุยหลวงพ่ออ้นไม่กล้าคุยนะกลัวกลัวหลวงพ่ออ้นถ้าไม่ธรรมดาองค์นี้สำคัญสำคัญมากสำคัญมากองค์เนี้ยสุดยอดนะครับต้องบอกว่าตอนเนี้ยใครจะไปเนี่ยแท้ๆเลยนะพระแท้ๆที่คุณกราบได้สนิทใจนะแล้วเดี๋ยวทางรายการของเราเนี่ยกำลังจะจัดกิจกรรมอันนึงนะคือชวนเพื่อนๆสมาชิกที่มีความศรัทธานะเราจะไปอาบน้ำมนต์กันที่วัดบางตะไนนะวันพุธนะวันพุธใช่ครับคราวนี้ติดปัญหาอย่างเดียวคือทำได้วันเดียวคือวันพุธกลางวันช่วงบ่ายเท่านั้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องคุณจะต้องลงชื่อลงอะไรก่อนนะเดี๋ยวผมก็กำหนดวันกับท่านพระอาจารย์ที่ดูแลหลวงพ่ออ้อนก่อนนะฮะแล้วก็จะได้นัดวันกันว่าวันไหนก็หลวงพี่ยิ้มหลวงพี่ยิ้มนะเพราะว่าหลวงพี่ยิ้มก่อนหนึ่งเนี่ยคือเจ้าภาพเนี่ยคือผมเนี่ยจะเป็นคนออกดอกบัวให้คุณอ๋อดีเพราะว่าแฟนรายการเนี่ยไปเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายอะไรแต่คุณแต่ชวนคุณไปทำบุญกับหลวงพ่ออ้อนโดยตรงคือทำต่อหน้าท่านไม่ต้องทำผ่านผมไปเสร็จนะอาณาบนคุณจะทำบุญเท่าไหร่เรื่องของคุณคุณจะใส่10บาท20บาทผมไม่ได้ว่าเลยครับคุณจะใส่200เรื่องคุณถ้าคุณอาบแล้วคุณมีความศรัทธาท่านคุณก็ทำของคุณไปครับผมเอาแฟร์มั้ยแฟร์ครับดอกไม้ไม่ต้องเตรียมธูปเทียนไม่ต้องเตรียมผมบอกได้ว่าผมก็ไปคุกคลีอยู่กับท่านอยู่ก็บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับคนที่เขามีเคราะห์ร้ายหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับขอให้มาอาบสักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ว่าทุกอย่างแก้ไขได้ครับท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านทำได้จริงครับที่คุณได้ครั้งแรกคุณไปเจอท่านและคุณสิ่งที่คุณได้ไปหนึ่งความสบายใจอันแรกเลยผมไม่อยากบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ยังไงแบบไหนผมไม่อยากจะสร้างความงมงายอย่างนั้นแต่ผมจะบอกคุณว่าคุณไปกราบแล้วคุณสบายใจพอคุณสบายใจแล้วเดี๋ยวคุณจะมีทางของคุณเองมันจะมีหนทางแล้วคุณลองดูนะครับหลวงพ่อองค์นี้อายุอนามไม่ใช่น้อยนะครับอาวุโสนะครับไม่ใช่พระหนุ่มนะจะ90แล้วนะถูกต้องท่านบวชตั้งแต่เป็นสามเณรนะคุณครับแล้วท่านเป็นพระที่เป็นพระจริงๆคือปฏิบัติแบบโบราณทุกอย่างมีผมเล่าให้คุณฟังฮะวันนึงเนี่ยผมไปกับแม็กเข้าไปในห้องท่านคุณเชื่อหรือเปล่าว่าท่านนอนกับไม้กระดานมีผ้าปูเฉยๆคนอายุกับ90นอนไม้กระดานครับไม่มีอะไรเลยอะครับคือท่านเป็นคนของท่านแบบนี้จริงๆเป็นพระสมถะมากนี่ครับผมเนี่ยต้องเลยเชิญชวนท่านไปเดี๋ยวเป็นกิจกรรมโอกาสข้างหน้านะฮะเอาละงานหลวงปู่ทิมนะใครจะไปที่ไหนก็ได้นะฮะที่วัดอรหันต์ไร่ก็ได้ไปที่มูลนิธินะภาวนาพิรัตก็ได้นะที่พัทยาได้ครับหรือจะไปบ้านอาจารย์ชินพรไม่รู้เปิดเปล่านะแต่ว่าน่าจะแกน่าจะมาที่วัดอรหันต์ไร่มากกว่าถูกต้องครับผมมิถุนายนนะครับคนค่อนข้างจะเยอะรถจะติดเผื่อเวลาสักนิดนึงนะไปวัดอรหันต์ไร่นะครับนะอาหารการกินผมบอกคุณได้เลยไม่ต้องเตรียมอะไรไปมีกินแน่นอนร้านไม่อดครับสมบูรณ์ไม่มีคำว่าอดเพราะเพื่อนฝูงผมในกลุ่มหลวงปู่ทิมนี่มาจัดเพียบนะครับผมแต่ผมจะออกโรงทานของผมนี่จะเป็นวันที่16ตุลาประจำอ๋อครับผมจะตัดจำได้ครับพี่หมูชลบุรีผมจะอยู่ในชุมเดียวกันนะครับนะเอานี่ก็บอกแจ้งข่าวให้กับท่านผู้ชมทราบนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะโพสต์ไปคือทำบุญของหลวงปู่ทิมคือสร้างสวนปฏิบัติธรรมที่จังหวัดราชบุรีสาธุอันนี้ในนามของลูกศิษย์หลวงปู่ทิมเดี๋ยวจะมีวัตถุมงคลให้ด้วยครับอันนี้เดี๋ยวผมเอามาแล้วพอดีมีกองบุญอยู่พอดีจะช่วยเขานะครับช่วยพี่ฮะพี่อิทนะครับช่วยกองบุญในการสร้างสวนธรรมที่จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นในนามของหลวงปู่ทิมนะที่นี่นะไม่ธรรมดานะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเอาละครับอีกข่าวอีกอันนึงที่เขาฝากมาอันนี้สำคัญสำหรับสาวๆซึ่งเป็นความสำคัญมาก
คุณว่าหน้าตาสำคัญไหมโอ้สำคัญมากเลยครับโงเฮงหน้าตามันมีความสำคัญมากบุคลิกภาพมากสนใจเลยทีสนใจมากสิทธิ์หลวงพ่ออ้อนก็สนใจครับเพราะเขาเฮ้ยมันคืออะไรวะมันทำมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนโอเคป่ะถ้าคุณพร้อมตรงนี้แม็กคุณฟังไว้เลยคุณลงทุนเพียงแค่ 20,000 บาทเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนคุณได้แล้วนะมาเป็นแม็กคนเดิมมาเป็นสาวแม็กคนใหม่กับคอร์ส MTI Make Up School อะไรจริงๆต้องเสีย 30,000 นะแต่นี่แม็กเสีย 20,000 เนี่ยแม็กก็สามารถแต่งหน้าเจ้าสาวได้แล้วแม็กเคยรู้เปล่าที่จากเขาเปลี่ยนชีวิตครับแต่งหน้าเจ้าสาววันนี้เป็นตำรวจนะเขียนนู่นเขียนนี่นะเป็นตำรวจแบบตำรวจในออฟฟิศเนี่ยบางเขียนวันนึงเขาเปลี่ยนชีวิตของเขามาเรียนแต่งหน้ากับ MTI ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนครับชีวิตแม็กก็จะเปลี่ยนจากการขายข้าวขาหมูมาแต่งหน้าเจ้าสาวครับสามารถเปลี่ยนได้ไม่แน่นะ 20,000 บาทเพราะแม็กเขามีพรสวรรค์เรื่องแบบนี้เหมือนกันนะนี่แหละนี่แหละอ้าวเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูกันนะนิดนึงไหมเดี๋ยวทีมงานแต่ผมเล่าอะไรเล่าเรื่อง MTI ให้คุณฟังนี่เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วเคยเปลี่ยนชีวิตมาแล้วเหรอผมเป็นบก.หนังสืออยู่เล่มนึงผมส่งรุ่นน้องเนี่ยไปทำสารคดีเกี่ยวกับ MTI เรื่องการแต่งหน้าเอฟเฟคให้กับดาราต่างๆพวกเกี่ยวกับพวกทำหน้ากากทำอะไรเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุอะไรพวกนั้นแล้วก็แต่งหน้าเจ้าสาวอะไรพวกนี้เขาเก่งมากนะนั่นเขามาอยู่มาต้อง30กว่าปีแล้วนะไม่ใช่น้อยๆนะ MTI เนี่ยผมรู้จักเขาดีเพราะว่านานมากครับครับเคยส่งลูกน้องไปทำข่าวมาก่อนครับเนี่ยนะแล้วก็มีคอร์สอีกอันนึงนะสำหรับคนที่เบี้ยเรียกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้เปลี่ยนตัวเองนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองจาก 3,500 เนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณจ่ายเพียงแค่ครึ่งเดียวคือ 1,750 บาททำอะไรได้บ้างแต่งหน้าเปลี่ยนบุคลิกตัวเองผมเนี่ยไปลูกศิษย์ MTI นะครับครับเสียอย่างเดียวว่ารอว่าน้องผมเนี่ยจะไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองหรือเปล่าตอนนี้เขาตัดสินใจอยู่ตัดสินใจยากมากครับนะคนอย่างแม็กเนี่ยนะถ้าแค่นี้นะชีวิตเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแปลงตัวเองบุคลิกภาพตัวเองเปลี่ยนแปลงหน้าตาตัวเองให้มันดูเรียวขึ้นโอเคเลยผอมบางขึ้นครับนะแต่น้ำหนักเท่าเดิมนี่แม็กมาเลย MTI Make Up School ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดนะครับคอร์สนะแต่งยังไงให้สวยปิ๊งนะออกงานได้แม็กสนใจป่ะแม็กออกงานบ่อยๆไปงานบุญบ่อยๆเนี่ยนะหน้าโซมๆเหงื่อโซมๆไปดูไม่ดีนี่มาเปลี่ยนกับ MTI 1,700 บาทแม็กเปลี่ยนชีวิตตัวเองอย่างแน่นอนเลยนี่นะสนใจไหม 1,750 บาทท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วชมอยู่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้นะครับนะเปิดใจให้กว้างเดี๋ยวนี้เรื่องของการแต่งหน้าไม่ใช่มีเพียงเฉพาะคุณสุภาพสตรีแต่ว่าคุณสุภาพบุรุษสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วในวันงานเนี่ยคุณก็สามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จาก MTI ได้ในราคาที่ถูกไม่แพงแล้วของเนี่ยดีจริงๆแล้วคุณใช้แล้วคุณจะติดใจหน้าผมเนี่ยนะสอบถามที่เทรนดี้ได้เลยนะหรือใต้คอมเมนต์นี่ได้เลยนะฮะเนี่ยเขาทางทีมงานเขาโพสต์อยู่นะสวัสดีครับคุณวุฒิชัยนะฮะวุฒิชัยนี่ก็เป็นน้องท่านหนึ่งนะเพราะแหละครับวุฒิชัยนี่อยากจะไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองไหมไปเรียนคอร์สแต่งหน้าเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองได้เลยนะ 1,750 บาทถูกมากพาให้แฟนไปเรียนด้วยก็ได้ครับผมสำคัญนะเดี๋ยวนี้คอร์สพวกนี้สำคัญนะสำคัญจาก 3,500 ขอโทษนะตอนนั้นเนี่ยผมเปิดรายการคนมาผมเปิดนะแล้วผมเนี่ยก็สปอนเซอร์กับทาง MTI ท่านเปิดให้ผมเนี่ยฟรี1คอร์สนะครับคนเต็ม30กว่าคนล้นนะฮะไม่พอนะครับอันนี้เนี่ยเสียเงินก็จริงแต่เพราะว่าภาวะอย่างนี้ช่วยเขาหน่อย1,700 บาทคุณหาให้ตายที่ไหนก็ไม่มีมาสอนคุณ 1,750 บาทคือไม่มีคือผมเคยเห็นน้องๆแต่บางคนผู้หญิงนะแต่งหน้าไม่เป็นพอผมก็เลยยังเคยบอกเฮ้ยมึงไปเรียนแต่งสักนิดนึงเนี่ยว่าบุคลิกมึงเป็นคนสวยนะแต่ถ้ามึงอีกนิดเดียวมึงเจ๋งเลยนะบางคนแต่งหน้าแล้วเด๋อถ้าคนไม่เป็นเนี่ยเด๋อเหมือนเนี่ยผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ MTI ครับหน้าก็ผมเนี่ยกับคุณนี่น่าจะพอๆกันนะครับผมก็ยังหนุ่มชะกันใช่ไหมครับชะกันเนี่ย50ครับห้าสิบแล้วครับครับหมดแล้วครับแต่ว่าเราดูแลรักษาตัวเองตรงนี้แหละนะครับทำเรียกว่าก็ได้เคล็ดลับจาก MTI เนี่ยมาช่วยอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับผมอยู่สถาบันเดียวนะผมไม่ได้มีสถาบันอื่น MTI ที่เดียวนะครับแล้วก็เรารู้จัก MTI มาเนี่ยตอนนี้10ปีแล้วนะฮะโดยประมาณ10ปีแล้วครับแต่ผมรู้จักมาเกือบ30ปีถูกต้องครับแต่ว่าผมอยู่กับพี่ปุ๋ยอยู่กับจันแม่ออนเนี่ยนานแล้วนานแล้วนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นึงที่เป็นของคนไทยแล้วก็ทำเพื่อคนไทยแล้วก็เป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะที่สุดในโลกนะครับแล้วก็สอน
มากที่สุดโอ้ยาวนานเยอะที่สุดยาวนานมากครับนะอ้าวเดี๋ยวแม็กก็คงจะสนใจครับผม 1,700 บาทเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เลยครับแต่ถ้า 20,000 บาทเนี่ยสร้างอนาคตตัวเองได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณจบเนี่ยในคอร์สแต่งหน้าเนี่ยคุณสามารถที่จะไปทำอาหารกินได้เลยทำอาหารกินได้เลยนะจะแต่งหน้าอะไรก็ได้นะแต่งหน้าเจ้าสาวยันทุกอย่างครับดีเมคอัพสอนหมดเลยผมมีน้องๆสาวๆเยอะเดี๋ยวผมส่งไปเรียนเนี่ยบอกเข้าไปได้เลยนะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นคอร์สถูกแล้วนะ 1,750 บาทนี่โคตรถูกเลยนะนะแล้วผลิตภัณฑ์ดีคือของคุณไม่ต้องเตรียมอะไรไปเขามีจัดอุปกรณ์ให้คุณแต่งหน้าเพราะนั้นเนี่ยคุณไปตัวเปล่าเอาใจไปนะพร้อมที่จะเปิดรับแล้วก็ไปเรียนที่นี่แค่คุณรู้จักทริคนิดๆหน่อยๆที่เขาสอนคุณจัดการแก้ปัญหาคุณได้ทันทีนี่แหละไปได้เลยนะเขาสอนเนี่ยแต่งครบเสร็จเรียบร้อยเขาอาจจะมีประกอบเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนิดหน่อยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นประกอบคุณทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณได้นะครับนะเอาราศีหลวงพ่ออ้อนเนี่ยก็เชิญชวนกันไปเรียนไปอบรมกันนะเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะครับอันนี้นะเสริมราศีเนี่ยนะไม่ใช่ลดน้ำมนต์อย่างเดียวแล้วเปลี่ยนได้แต่การแต่งหน้าทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ครับผมเอานะเวลามีเหลืออยู่เพียงพอนะครับเดี๋ยวเพราะในชั่วโมงที่2เนี่ยมันมาจัดเต็มอยู่แล้วหลายๆอย่างนะครับวันนี้รายการวัตถุมงคลเนี่ยผมก็มีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแล้วก็ต้องคงต้องนัดไว้ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้คงจะต้องมีไลฟ์สดด้วยพรุ่งนี้เพราะเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยผมจะเฟซสดของตอนชุดที่คำประทานของหลวงพ่อหนุนถูกต้องครับหลวงพ่อหนุนที่ธรรมศาสตร์นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามรับชมกันนะครับอ่ะถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวทักคนเราพาไปเที่ยวก่อนหน่อยอ่าเชิญเลยครับที่ไหนเที่ยวครับคุณเคยไปขออ้อยังยังไม่เคยครับผมยังไม่เคยไปเขาอ้ออ้าวเหรอยุคตะนุคามส่วนใหญ่คนไปแค่ไหนไปที่นครศรีธรรมราชผมไปนครแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเขาอ้อเขาอ้อจะอยู่ที่พัทลุงใช่ครับจะต้องเดินทางเนี่ยถ้าจากนครศรีธรรมราชไปพัทลุงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่เขาอ้อวัดเขาอ้อเชิญเลยครับควนขนุนนะฮะอันนี้นะเป็นวัดเก่าแก่ตักศิลานะทางสายใต้นะครับที่มีความสำคัญยิ่งเป็นการสืบสานตำนานวิชาต่างส่วนใหญ่ก็จะมาจากสำนักตรงเขาอ้อนี้ที่สุดเลยนะเป็นอย่างไรข้างในสวยงามขนาดไหนท่านผู้ชมเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวพร้อมกันผมเห็นอย่างไรท่านผู้ชมเห็นอย่างนั้นเหมือนกันครับผมไปชมภาพครับใช่เลยครับเขาแบบเยอะๆใหญ่ๆไม่ใช่เขามีเขามีแค่นี้โดดๆเรียกเขาอ้อครับก่อนถึงเขาอ้อเนี่ยจะถึงภูเขาทองนะชื่อว่าวัดภูเขาทองโคลวัดกันนะอันนั้นเป็นของพ่อท่านคล้อยพ่อคล้อยนะอันนี้นะเขาอ้อนะฮะอันนี้นะเขาอ้อผมก็เดินทางไปครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินทางไปครั้งที่2ครั้งแรกไปแล้วฝนตกมันถ่ายอะไรไม่ได้ครั้งนี้ไปแล้วสบายอากาศดีมากกำลังดีผมได้ไปทั่วยกเว้นเส้นทางเดินด้านซ้ายผมไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะว่าคนน้อยนะครับแล้วเวลาผมค่อนข้างจำกัดผมก็เลยเดินทางไปทางเขาด้านขวาก็จะมีสิ่งอันพันร้อยต่างๆมากมายท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมาที่ตักศิลาเขาอ้อแน่นอนเลยสำนักเนี่ยนะเป็นสำนักใหญ่ในเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะครับนะคุณสกลยังไม่เคยไปดูไว้เป็นไกด์ก่อนเพราะเดี๋ยวคุณมีโอกาสต้องไปแน่นอนต้องไปแน่นอนไปแน่นอนคือผมบอกงี้ผมได้ไปพัทลุงไปทำงานแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเขาอ้อไม่ได้ขึ้นทันทีธุระติดงานก่อนไม่ได้ขึ้นไปนครผมก็ขึ้นคือผมไปมาหมดอ่ะเพียงแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปครับผมมีธุระต้องทำก่อนเนี่ยวันนี้ผมก็ถ่ายมาเลยว่าเป็นถ่ายแบบเที่ยวถ่ายแบบเที่ยวเรียกว่ามาทั่วทุกที่ทุกมุมนะฮะพอมาแล้วเนี่ยก็มาแวะกราบตักครูวาอาจารย์3ท่านนะอาจารย์ปานนะฮะองค์สำคัญทั้งนั้นเนี่ยสำคัญมากๆ3รูปอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มากราบที่นี่ก่อนนะครับนะแล้วก็วัดในบริเวณเทือกเนี้ยจะมีความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวพันกันอยู่เนี่ยอยู่หลายวัดนะที่นี่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคือตักศิลาเขาอ้อเนี่ยมีความเกี่ยวพันคือท่านขุนพันธุ์ทลักราชเดชด้วยใช่ครับท่านขุนพันธุ์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่นะฮะเป็นลูกศิษย์แต่ว่าท่านอยู่ที่นครศรีธรรมราชท่านมาเรียนตำรับตำราวิชาที่นี่นะครับเนี่ยฮะแล้วก็ที่เนี่ยนะครับมีนอกจากเป็นตักศิลาแล้วเนี่ยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนสถานที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งตอนนี้กำลังปรับปรุงนี่ทำพื้นอยู่นะครับผมก็มีโอกาสได้ทำบุญด้วยเนี่ยนี่ถ้ำที่เนี่ยมีถ้ำก็คือถ้ำฉัตรทันนะครับฉัตรทันเนี่ยมาจากชื่อของช้างฉัตรทันครับช้างฉัตรทันนี่ฮะเข้าไปนะเป็นถ้ำที่ก็เรียกว่าไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะแต่ว่ามีความเข้มขลังโอ้โหครั้งแรกพอเดินเข้าไปคุณก็ขนลุกเกลียวเลยคือข้างในถ้ำเย็นมากเย็นนะอากาศเย็นๆนะเนี่ยฮะเข้าไปเนี่ยนะเจอพระพุทธรูปตั้งแบบนี้นะฮะอย่างที่บอกอ่ะคือเขามีสืบสานตำนานมาเป็น100ปีนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับผมนะดีไม่ดีก่อนด้วยนะครับและในถ้ำฉัตรทันเนี่ยนะ
เงียบผมไปวันธรรมดาเงียบมากคือคนไม่เข้าเงียบครับมันอากาศมันเย็นแล้วก็เหมาะในการที่จะนั่งเจริญกรรมฐานเป็นอย่างมากเลยนะครับมากเลยนะครับเนี่ยบริเวณถ้ำมีตรงนี้คือเข้ามาปุ๊บผ่านทางปุ๊บก็จะเป็นรางแช่ยาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นโถงจากโถงเนี่ยทางด้านซ้ายมือที่ผมกำลังเดินไปเนี่ยตรงเนี้ยคือที่อยู่ของเจ้าถ้ำครับแล้วน่าจะมีถ้ำเนี่ยต่อเข้าไปอีกหน่อยนึงนะผมไม่ได้เดินเข้าไปหมดนะก็จะเป็นที่ตั้งปฏิฐานขององค์พญานาคครับที่ดูแลถ้ำฉัตรทันแห่งนี้แล้วดูแลเขาอ้อผมถ้าชื่อไม่ผิดเนี่ยอาจารย์ประสูติเคยบอกว่าชื่อตาหมื่นเกล็ดนะตาหมื่นเกล็ดนะครับก็เป็นพญานาคที่ดูแลของกลุ่มบริเวณเขาอ้อจริงๆบนเขานะถ้าขึ้นไปเนี่ยทางฝั่งซ้ายผมไม่ได้ขึ้นนะที่จุดประทัดเนี่ยขึ้นไปจะมีรูปมีโพรงถ้ำกับรูปพญางูใหญ่ตาหมื่นเกล็ดอยู่ถือเป็นรูปโผล่มาจากถ้ำเป็นพญานาคจริงๆอ๋อสำคัญสำคัญรูปทำไมถึงรู้ก็ได้รู้ข้อมูลจากอาจารย์เด่นเขาอ้อก็เป็นลูกศิษย์ในสายเขาอ้อนี่แหละได้บอกไว้ด้วยส่วนหนึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ได้ภาพมาหน่อยนึงแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปถ่ายด้านบนนะครับเพราะว่าถ่ายด้านบนเนี่ยทางด้านฝั่งซ้ายต้องใช้เวลาสักหน่อยนึงนะครับนี่ฮะบริเวณถ้ำภายในเป็นโถงใหญ่ถ้ำอันนี้เวลาเขาพุทธาภิเษกเขาก็ถ้ำนี้ใช่ไหมใช่ถ้ำนี้แหละครับถ้ำฉัตรทันนี่แหละเป็นมหาอุดถูกต้องฮะพืชเสกท่านจะปิดประตูด้วยครับเป็นมหาอุดเป็นอุดเลยนะครับอยู่ในนี้เสกในถ้ำนี้นะนั่งเสกข้างในขลังศักดิ์สิทธิ์มากเพราะทางเขาอ้อนี่เขาถือว่าสุดยอดสุดทอดกันมาเป็นหลายร้อยปีถูกต้องครับนะก็เรียกว่าในกลุ่มพี่น้องเนี่ยของสายเขาอ้อเนี่ยนะอาจารย์นำแก้วจันทร์อาจารย์ชุมชัยคีรีขุนพันธรักษ์ราชเดชอาจารย์คงวัดบ้านหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนใช่นะอาจารย์หลวงปู่สุภาอันนี้เกี่ยวด้วยโอ้ถ้านับแล้วนับไม่ถ้วนอ่ะเยอะๆฮะเยอะฮะแล้วก็ยังมีเกจิอาจารย์อย่างเบอร์ต้นๆเลยอาจารย์ทองเท่าอาจารย์ปานอย่างเงี้ยครับโอ้โหเป็นสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับนะไม่ธรรมดาศิลาเลยนะเป็นที่ชุมนุมชนของคนที่จะมาเรียนตำราศัพท์คืออันนี้นี่ไอ้ตรงที่ที่เห็นเนี่ยนี่คือบริเวณเป็นถงทำด้านไหนนะพระคืออาจจะมองไม่ได้เห็นมากนักนะเพราะว่าแสงไม่มีเลยไม่มีนะแล้วก็บริเวณนี้จะไม่มีไฟแล้วจะเป็นลูกกลมขนาดใหญ่คือครอบไว้ครับนะฮะไม่ให้เดินเข้าไปข้างในนะครับก็เป็นสถานที่ที่เขาห่วงห้ามไว้ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พอออกมาด้านนอกเนี่ยนะเราเดินไปทางฝั่งด้านซ้ายด้านขวามือของคุณเวลาคุณหันหน้าเข้าเขาเนี่ยเขาจะมีทางเดินขึ้นเขาไปไอ้ตรงนี้เป็นเส้นทางใหม่นะครับเส้นทางเก่าคือทางด้านฝั่งซ้ายเขาอันนี้ขวาเขาครับนะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณสามารถเดินขึ้นไปได้บันไดไม่กี่ไม่เท่าไหร่หรอกร้อยกว่าขั้นนะนิดหน่อยนะครับขึ้นไปก็จะเจอที่คือรางยาบ่อแช่ยาบ่อแช่ยานะแล้วก็เป็นพงท่าด้านโน้นทะลุเข้าไปข้างในได้อันนี้คือถ้าใครกินเหนียวแช่ยาเลยว่าที่นี่แหละนี่แหละเขาจะมีหลายบ่อนะฮะคือบ่อนอกบ่อในบ่อในคือบ่อเก่านะฮะอันนี้บ่อนอกนะครับแล้วยังมีฝั่งทางด้านซ้ายมือก็ยังมีบ่ออีกครับฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่ฮะผมไปเนี่ยอากาศดีมากนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนจะลงนะฮะแต่ฝนยังไม่ลงนะครับออกไปแล้วอะลงอันนี้คนเฝ้าเขาตัวเฝ้าเขามันนอนอยู่นะครับนี่ฮะเนี่ยคุณดูบริเวณจากเขาอ้อมองเห็นนั่นคือภูเขาทองครับที่ใกล้ๆสุดนะแต่เขาอ้อนี่เขาแปลกนะถ้ามองจากเมืองเข้าไปอ่ะมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะอันเดียวใช่ครับโดดเด่นขึ้นมาแล้วถ้าคุณเข้าพัทลุงอะไรพวกเนี้ยเดินเข้าไปรู้เลยว่าถึงพัทลุงเมื่อไหร่ก็กลิ่นยางลอยขึ้นมาก่อนเลยมันก็มาเพราะที่นี่เขาทำยางเยอะมากเพราะว่าพอดีผมเคยสำรวจตลาดที่นี่มาก่อนครับผมเนี่ยขึ้นมาบนเขานะก็คงจะไม่ได้ยอดแต่ว่าพื้นที่ที่เราสามารถเดินขึ้นมาได้แบบปลอดภัยตรงนี้ก็คือบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีรอยพุทธบาทมีพระปางป่าเลไลนะครับมีองค์เจดีย์องค์น้อยที่อยู่ด้านนอกนะครับซึ่งบริเวณเจดีย์องค์น้อยเนี่ยคุณยืนขอบอกกล่าวท่านหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปได้นะฮะตรงเจดีย์องค์น้อยขออนุญาตสวยมากนะครับสวยมากแล้วคุณดูท้องฟ้าปิดเลยนะแบ่งเป็น2ชั้นเลยฟ้าเริ่มปิดแล้วนะเพราะฝนเนี่ยฝนแดด84จริงนะมันเยอะมากนะโอกาสที่ไปแล้วไม่เจอฝนเนี่ยนะอันนี้น้อยมากผมไปปุ๊บเจอฝนโอ้โหจบมารอบ2นี่เส้นนี้เส้นทางเดินขึ้นทางนี้อ๋อจุดประทัดเนาะเส้นทางแรกเนี่ยมันขึ้นไปบนเขาได้แต่ผมเอาขึ้นไปนิดหน่อยขึ้นไปบนแค่ทางเข้ารางยาแล้วก็ผมก็ลงมานะฮะเพราะว่าทางนี้มันจะค่อนข้างเป็นทางเก่านะฮะอันนี้คนโบราณพระโบราณท่านเดินทางนี้อยู่นะครับคุณดูจุดประทัดเนี่ยเยอะมากเยอะนะฮะนี่เขาโกยทิ้งไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะนี่ฮะพามาท่านมาเที่ยวที่เขาอ้อนะฮะพัทลุงนะครับเนี่ยฮะสวยงามอย่างนี้นะครับบางคนไม่มีโอกาสได้เดินทางไปได้ยินแต่เขาอ้อแต่เขาอ้อมันเป็นยังไงนี่ฮะเขาอ้อนะฮะนะแต่ไม่ใช่อ้อเขาเนี่ยเขาอ้อนี่แหละเขาอ้อตัวจริงสำนักตักศิลาเขาอ้อผมยังเสียดายว่าวันนั้นผมไปสำรวจตลาดอยู่หลายวันแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปมันติดธุระนี่ฮะก็พาท่านผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวมาชมกันนะครับเป็น
็นเรียกว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งนะครับของเมืองไทยนะฮะท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวพัทลุงพัทลุงเป็นจังหวัดอันนึงนะฮะเป็นสโลไลฟ์ที่น่าเที่ยวมากน่าอยู่มากเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอันนึงนะจริงๆนะแล้วที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะต้องบอกก่อนนะเป็นเมืองเที่ยวสงบและเที่ยวธรรมชาติดีมากผมไปเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดว่าผมใจผมก็คิดว่าตรังเนี่ยน่าจะเยอะนะปรากฏว่าพัทลุงเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะกว่าครับผมนะฮะตรังเขาได้ทะเลเยอะได้ทะเลได้เขาได้ถ้ำครับและได้เขาได้ถ้ำนะฮะถ้าบอกทะเลพัทลุงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องออกไปนอกนะถึงจะได้นะครับแล้วที่นี่เที่ยวนะ1จังหวัดเนี่ยเที่ยวได้ครบเลย1ครับผมทะเลสาบน้ำจืดโอ้ทะเลครับภูเขาถ้ำครบหมดหมดแล้วเดี๋ยววันเนี้ยผมจะมีถ้ำที่ผมบอกท่านผู้ชมไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้ำพุทธโคดมเป็นอย่างไรที่นี่อัศจรรย์มากผมได้บอกไว้กับหลวงพ่อไว้แล้วว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะชวนกันไปร่วมสร้างศาลากับท่านได้เลยศาลานี้สำคัญเดี๋ยวคุณสกลดูแล้วกันท่านผู้ชมติดตามรับชมนะครับสวยมากแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะครับที่ยังไม่ค่อยมีใครเขาเปิดมากนักนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อหรอกมันเป็นเหตุบังเอิญหลายๆอย่างนะฮะกับหลวงพ่อเหตุอัศจรรย์นะผมไปถึงนู่น 5:30 หลวงพ่อพาเที่ยวครับเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดถ้ำพุทธโคดมครับผมพักสักครู่นึงครับผมใช่เลยครับวันจันทร์ทำอะไรกันอยู่ออกไปเที่ยวกันเถอะแหมพร้อมเนี่ยนะ5 5 5 4 3 2 1 ชัดไหนขอดูหน่อยโอ้เชียงไฮเชียงรายอะไรอะไรก็แม่แม่ฟ้าหลวงแม่สวยแม่สายแม่จันแม่ลาวแม่น้ำโขงแม่คณิ้งแม่หญิงงามงามสวยจริงๆแอลเชียงรายได้อิ่มบุญอิ่มบุญแบบนี้แม่ชอบบริสุทธิ์แบบนี้แม่ชอบชายเลี้ยงเชียงรายแต่แต่อันนี้ได้หาได้สนุกได้รักโลกแม่ชอบได้ชิมน่าขนาดได้หลอกทำได้สร้างสรรค์ชอบได้งานศิลป์แล้วก็ยังได้ช็อปชอบ
ยอะๆแบบนี้แม่ชอบไปผ่อนคลายแม่สวยเลยนะแล้วได้อะไรได้ประสบการณ์สร้างจินตนาการและสุขใจถ่ายรูปกันครับแล้วใครถ่ายรออะไรถ่ายด้วยกันเลยเขาถ่ายด้วยมา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 ถ่ายรูปมาถ่ายรูปด้วยกันนะ5 4 3 2เชียงรายแต้พวกเราชอบออกไปเที่ยวเชียงรายกันเถอะแล้วคุณจะชอบเชียงรายแต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากพาให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้เจ้าข้าวกันจิ้นอยากลองเนอะลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าพญาคันคาชมวิวอยู่ข้างข่าวล่องลำน้ำเค็มและข้ามไปขับไปปลูกไปดูผีเสื้อเพียบเลยข้ามไปเที่ยวได้ไปทึ่งให้ลึกซึ้งทั่วไทยสัญญาณพาเที่ยวเมืองไทยให้ไกลกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุมมองใหม่ๆจะเจอได้มันต้องลองแบบนี้ก็น่าลองลองสนุกกับบรรยากาศใหม่ๆลองลุยดูบ้างสุดท้ายก็แค่ลองปล่อยใจ
และคุณจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะอสทชวนคุณเดินทางข้ามภาคร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อลองมองเมืองรองไปเปิดมุมมองใหม่กับ55จังหวัดเมืองรองเพราะเราอยากให้คุณรู้ว่าเมืองรองไม่เป็นรองใครเข้าสู่รายการนะครับผมนะแหมพอโฆษณาปุ๊บหายกันไปเลยนะตอนนี้ว่ากลับรายการกลับมาแล้วนะฮะก่อนจะไปดูบอลโลกวันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะฮะคืนค่ำคืนนี้ประมาณสักหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะเข้าสู่โหมดในการเนี่ยวันนี้เป็นวันจันทร์ดับเพราะว่าวันจันทร์ดับของเงินพระจันทร์วันนี้ด้วยนะครับก็ใครจะขอสวดมนต์ไหว้พระขอพรก็เชิญได้เลยครับนะได้เลยนะฮะแล้วถ้าคือวันนี้ยิ่งดีใจให้ดีเลยทำบุญนี่เช่าบูชาลูกเหมือนของหลวงพ่อหนุน7นิ้วนะครับ 2,800 บาทพร้อมจะส่งได้เลยเป็นบุญเลยอ๋อเมื่อกี้ผมเล่าขาดไปนิดนึงงานหล่อพระอุปัฏฐายะเนี่ยนะครับครับที่42สำรณนิสงเนี่ยครับครับผมจะทำการหล่อที่วัดนะครับไปหล่อกันที่วัดที่หล่อที่วัดเลยครับถ้ายังไงแล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธายังไงก็ร่วมเอาชนวนเอาเงินทองแล้วแต่ท่านจะมีศรัทธาไปร่วมหล่อพระกันชำระนิสงกันนะครับอ้าวพี่ธงพันทิพย์ติดตามรับชมอยู่นะครับคุณสุรศักดิ์ด้วยคุณวรวิทย์นะฮะนะเจตันของผมนะติดตามรับชมอยู่คุณชัยพลปิ่นสินชัยคุณวุฒิชัยติดตามรับชมอยู่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์สักนิดนึงนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากเลยวันนี้นะรายการของเรานะเชิญชวนแล้วนะฮะรูปเหมือนอย่าให้พลาดเพราะว่าถ้าคุณพลาดไปนะวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะคุยกับเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องนะเหมือนกับประคำที่ผ่านมาแล้วเนี่ยวันแรกเชิญชวนไม่เอากันแหมไกด์ไว้แล้วนะว่าเอาเถอะไม่เชื่อถัดมาโหตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วบอกได้เลยว่าพระเนี่ยครับเราทำอย่างดีและสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยนะครับครับผมสามารถเช็ดถูได้ได้เอาผ้าชุบน้ำเช็ดได้ไม่ลกไม่เลอะไม่มีอะไรทั้งสิ้นเราลงทำอย่างดีครับผมทำแล้วเป็นแบบโบราณนะครับไม่แตกไม่หักง่ายนะครับอันนี้นะอยู่นานหลายเลยเป็นร้อยปีเลยเป็นร้อยปีได้ธรรมดานะอันนี้เขาทำพิเศษขึ้นมานะครับใครสนใจนะครับ 2,800 บาทนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อหนุนนะครับจำนวนก็จะสร้างเพียงแค่199องค์เท่านั้นนะน้อยมากๆนะครับแล้วก็จะรับเนี่ยคือหลังวันที่28เดือนมิถุนายนไปแล้วประมาณนี้อย่างนี้ครับ24มิถุนายน24กรกฎาคมเนี่ยเข้าพิธีครั้งหนึ่งก็มารับอีกทีต้นสิงหาแล้วกันต้นสิงหาให้มีเวลานิดนึงกันในการจัดการก็ไปมิถุนายนไปกรกฎาคมเหมือนกันไปกรกฎาคมกรกฎาคมนะครับเหมือนกันไปกรกฎาคมนะครับก็พร้อมกันแต่ว่าตัวประคำจะส่งเร็วนะครับสวัสดีครับเพื่อนเกื้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเพื่อนไม่แชร์เราก็น่าดูนะครับคุณสมศักดิ์สมบูรณ์ทรัพย์นะครับติดตามรับชมอยู่สวัสดีครับคุณกัญชัยติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับรูปเหมือนบูชาจองได้ตอนนี้เลยครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอเปิดเป็นทางการแล้วจองไม่ทันจะมาเสียใจนะ 2,800 บาทพร้อมจัดส่งให้ครับถูกต้องไม่ยากนะครับอันนี้นะจัดได้เลยนะฮะเอาละครับตรงนี้นะข้อมูลคงจะทราบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมครับผมอันนี้พาไปเที่ยวที่ผมบอกอ่ะ
มันมีเหตุเกิดขึ้นกับผมแล้วก็ได้พาเที่ยวไปที่ชื่อว่าวัดถ้ำพุทธโคดมที่จังหวัดที่ไหนนะพัทลุงพัทลุงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันนะอันนี้นะสำคัญอันนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมไปทําบุญด้วยกันด้วยแต่นี่คงจะจัดเป็นทัวร์ไปละเพราะว่ามันจะต้องเดินทางไปเรื่องจากหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยไม่รับโอนไม่อะไรทั้งนั้นเลยอันนี้จริงนะฮะแล้วก็ท่านเป็นพระที่ทุดงมาอยู่ที่นี่นะครับเป็นคนนครแล้วก็มาอยู่ที่นี่และท่านก็สารที่นี่ที่นี่ไม่ค่อยมีใครเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นักมีชื่อขึ้นก็จริงแต่คนไม่ค่อยเข้าแต่ไปเข้าที่ถ้ำสุพรรณโนนะเพราะการท่องเที่ยวสะดวกกว่าตรงนี้ก็พยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับก็มีหน่วยงานอบต.อะไรมาดูเหมือนกันนะฮะสถานที่เที่ยวปลอดภัยแต่ก็ยังมีความเป็นป่ามากกว่ามหาศาลเลยน่าไปนะและเป็นอะไรที่ท่านผู้ชมผมบอกได้เลยฮะคุณไปเนี่ยคือสดๆเลยคือถ้ำที่ยังมีชีวิตจริงๆนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันคุณดูเลยนะถ้ำสุมโนครับจังหวัดพัทลุงครับเชิญเลยครับผมนะพุทธโคดมนะฮะเมื่อกี้บอกผิดไปนี่ถ้ำพุทธโคดมนะฮะเข้ามาเนี่ยนี่บริเวณปากถ้ำเวลาที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยนี่ผมเดินไปตรงตะพานตอนแรกเงียบนะกิ๊บเลยครับพอเดินไปตะพานกราบขอเปิดถ้ำเดี๋ยวจะเข้าไปในถ้ำเป็นลมแบบนี้ผมถ่ายให้ดูเลยโอ้อัศจรรย์ยิ่งนักเออแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่บริเวณปากถ้ำเนี่ยเข้าไปถ้ำก็โถงดีนะผมก็นึกว่าแล้วมันมีแค่นี้ครับจริงๆนึกว่ามีแค่นี้ก่อนที่จะได้มาเข้าถ้ำตอนผมมาที่นี่เหยียบที่นี่ตอน5 โมงเย็นครับไปเย็นแล้วเหรอโอ้โหห้าโมงเย็นจริงๆไม่ได้โกหกเรื่องเวลาที่ถ่ายเนี่ยคือ5 โมงครึ่งครับ5 โมงเย็นไปถึงนี่ปรากฏว่าผมก็ทำไมมันเงียบจังวะเดี๋ยวเราขับรถกลับผมก็วนรถออกก็ปรากฏว่ามีรถกระบะเนี่ยขึ้นมาจากถ้ำเนี่ยขึ้นมาเป็นทางถนนเนี่ยขึ้นมาผมก็เลยตีรถกลับตีรถย้อนมาจอดหน้าวตอเขาก็วนมาจอดหน้าวตอขวางรถผมไว้แล้วก็เปิดลงมาเปิดประตูมาบอกกับผมว่าโยมรอก่อน15 นาทีเดี๋ยวอาตมามาจะพาไปเที่ยวโอ้เจ๋าเลยเขายังมีอยู่นี่นะที่นี่ต้องบอกเขาไม่รู้จักกันเลยจริงๆสาบานได้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เดินทางรอแกรอหลวงพ่ออยู่ครับโดยการไปกินกล้วยอบต.กล้วยแล้วก็อะไรนะฝากกล้วยที่อบต.ครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าผมจะสั่งมาให้คุณทานแล้วคุณจะรู้ว่ากล้วยฉาบที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยแม่งมีจริงครับผมเป็นคนแม่งไม่กินกล้วยฉาบเลยเที่ยวนี้กินไปถุงนึงเลยอ๋อเจ๋วเลยมันอร่อยมากมันแปลกมากอัศจรรย์เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยรอท่านหลังจากที่ท่านมาท่านก็เลยพาผมเข้ามาเที่ยวถ้ำเยอะมากเลยถ้ำพุทธโคดมพาผมเที่ยวถ้ำตอน5 โมงครึ่งตอนเย็นครับมีใครเขาทำกันไม่มีหรอกครับแล้วมันเป็นวันธรรมดานะครับผมไม่ได้ไปวันเสาร์อาทิตย์นะครับมันไม่มีคนไปเที่ยวแล้วที่เนี่ยมีพระ1 รูปหมา1 ตัวแล้วก็แมวอีก3 ตัวนะฮะอยู่ที่นี่นะฮะโอ้ท่านอยู่ท่านได้เนาะใช่ครับเข้าไปเนี่ยคุณได้ยินเสียงเดี๋ยวมีเสียงเปิดประกอบไปด้วยกันผมก็เล่าไปด้วยมันจะมีเสียงอ๋อครับผมก็เดี๋ยวคุณฟังเสียงมันจะมีเสียงเหมือนต้นไม้เลยนะกวักกวักเป็นเสียงอะไรครับเสียงหอยกวักเสียงหอยกวักในถ้ำมันร้องกวักกวักได้ยินไหมรอบบ้านปีเลยไม่เคยท่วมนะครับท่วมทีเดียวเราได้ยินเสียงนะกวักกวักโอ้โหแล้วท่วมเมื่อไหร่ครับพ่อท่วมปีนี้เลยนี่ปีนี้เลยใช่เมื่อปีที่ผ่านมา60น้ำท่วมมิดถ้ำครับผมขนาดนั้นเลยเหรอใช่ฮะโอ้แล้วจากนั้นวัดเนี่ยนะไม่มีพระมาอยู่เลยครับหายไปเลยจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยได้รับการนิมนต์เนี่ยให้มาดูแลวัดที่นี่นะครับก็ไม่ค่อยมีใครอยากมาอยู่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยที่เนี่ยมันไม่มีคนมันไม่มีใครลำบากต้องดูแลลำบากครับผมแต่หลวงพ่อองค์เนี่ยผมมองอย่างคือแกเป็นพระมีของผมบอกคนเลยคือผมไม่รู้จักแกนะแต่ผมรู้สึกว่าแกมีของแกมีดีคือหมายถึงแปลว่าแกมีดีในตัวครับอย่างหนึ่งเป็นพระหนุ่มนะคือเป็นรุ่นน้องผมแหละผมบอกดูก็รู้ว่าน่าจะน้องผมนะนิดหน่อยแต่แกนั่งกรรมฐานคุณบอกไปตรงนี้คุณนึกว่ามีแค่นี้ใช่ไหมครับเปล่าแม่งมีทางไปอีกพระลึกขนาดนั้นเหรอนี่เดินเข้ามาเนี่ยไปทับร้อยกว่าเมตรนี่เนี่ยไอช่องตะกี้มีช่องเข้าเนี้ยเข้าไปเนี้ยรอดหมดแล้วโอ้ถ้ำแต่จากถ้ำจิตวิทยาสอนมาถ้ำข้างข่าวหน้าไปนะหน้าไปและที่เห็นอยู่เนี้ยที่เขียนว่าท่านจับหลวงพ่อเป็นคนตั้งมือไปโดนพบแล้วมันจะตายมันอันนี้ห้ามโดนหินยังเป็นอยู่ฮะอ๋อเหรอคุณไม่เจอแล้วนะอ๋อครับเมืองไทยเนี่ยเจอยากมากคือถ้ำที่ยังเป็นอยู่หมายถึงว่าหินเนี่ยยังงอกหินย้อยอยู่ถ้าคุณเอามือไปจับหรือสัมผัสหินตรงนั้นจะตายทันทีนะครับอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้แหละคือถ้ำเป็นคุณดูนะทางยังเป็นเฟรชอยู่เลยยังไม่มีใครเข้าไปยุ่งหน่อยผมสงสัยว่าครับวันนี้ผมจะป้ายมาตั้งไว้เด็กน่าจะไปโดนเนี่ยตายโอ้โหเสร็จเลยถ้าทำการไว้ก่อนจริงๆก็ทำรั้วต้องทำรั้วนะฮะสวยงามเลย
เสียดายแต่ว่าอันนี้นะครับสีเขาจะเปล่งเรื่อยๆครับมันเป็นประกายเป็นเพชรนะฮะที่ท่านผู้ชมชมอยู่เนี่ยเนี่ยแต่ตะกี้นี่โหเดินมาเนี่ยจากตรงนั้นเข้ามาเนี่ยจริงๆมัน20กว่านาทีนะฮะออกมาครับมันมันด้นมานี่ออกอีกครั้งแล้วเพื่อที่จะไปที่ดึงที่หลวงพ่อบอกว่าต้องมาให้ได้เพราะว่าแกพาผมมาต้องการพาผมมาดูถ้ำเนี้ยต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่นี้มันไม่ต่อเนื่องฮะมันออกมาเนี่ยออกมาแล้วก็เดินใช่ใช่ใช่แกพามาดูเนี่ยคือถ้ำเนี่ยที่เป็นโถงโถงเนี่ยใหญ่มากนะใส่คอปเตอร์ได้2ลำขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงโอ้แต่ดูด้วยในภาพจากที่ท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะมองไม่ได้ออกเท่าไหร่นะแต่บริเวณนี้นะมันเหมือนวังอ่ะเหมือนโถงวังเลยใหญ่มากนะแล้วมองไปคือตาเวลาสายตาคุณมองที่มันไกลๆหรือมองเนี่ยที่สูงมันจะเป็นตาแบบมันจะภาพหลอกๆใช่ป่ะครับมันจะเป็นแบบนั้นเลยอ่ะแล้วบริเวณที่ตรงนี้หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ามีความศักดิ์สิทธิ์พระอยู่กันไม่ได้คือมาพำนักได้แต่ฉันเนี่ยมาอยู่ได้ก็เคยมานั่งกรรมฐานที่นี่อุทิศบุญให้เขาถึงอยู่ได้เนี่ยสูงมากเพราะว่าสูงเท่ากับตึกประมาณที่นี่เขาจะมีแบบเจ้าของถ้ำเทวดารักษาหินเสียญพญานาคนี่แล้วหน้าถ้ำอย่างนี้หินย้อยนะครับเป็นรูปเสียญนาคแต่คอไม่ติดพื้นนะเออหินเหมือนกับหินไม่ติดนะมันไม่ติดพื้นแต่ว่าอยู่ในบริเวณวัดเนี่ยนะครับถ้าเอาไปกลับบ้านนี่เอามาคืนเลยท่านอยู่ท่านรูปเดียวเลยนะถ้ำตะกี้เนี่ยอันนึงนะนี่พาเดินมาอีกถ้ำหนึ่งลงไปข้างล่างลงไปใต้พื้นของเขาใต้พื้นของเขามีทานน้ำไหลมีปลาอาศัยอยู่เป็นเขาบอกว่ามีพญานาคอยู่ในนี้จริงศพเนี่ยแหละทั้งนี้เราเวลาเราไปเที่ยวกันเราก็ไปเช้าหน่อยไปบ่ายหน่อยใช่ใช่ใช่จะได้มีเวลาเดินเที่ยวเยอะใหญ่ก็มีเห็นน้ำไหมแล้วเพชรตรงนี้เยอะมากเป็นโพรงน้ำเลยนะโพรงน้ำอยู่ข้างล่างเลยไม่ค่อยมีใครไปเที่ยวน้อยมากนี่ผมไปมาสำรวจมาแล้วเก็บภาพมาเยอะที่สุดนะมีคนถ่ายมาเหมือนกันแต่ไม่เยอะอย่างนี้นะเราเยอะสุดเลยแล้วเดินทะลุเข้าไปนี้ตามมาจังของโพรงถ้ำข้างในนะเดี๋ยวคุณดูรูปเลยสังเกตดูนะที่ผลิตนี่มาด้านหลังขององค์พระด้านหลังของถ้ำนะแล้วหันกลับไปดูองค์พระสวยมากคือจะเป็นรูปใบโพจริงเลยใช่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 สวยมากเลยเป็นรูปใบโพสวยมากนี่เป็นเสาเจ้าที่ผมก็ไปนอนตรงนี้อ๋อนี่เสาเนี่ยวางไว้เป็นตัวหมุดปากของที่นี่ว่าเวลามานั่งกรรมฐานมานั่งที่นี่ตั้งแต่ครูบาอาจารย์ขึ้นมาที่เป็นสัญลักษณ์นะมีคนมาช่วยนะก็คือเอาหินมาปูเอาทรายมาลงให้แต่ช่วยท่านนะเนี่ยมาลงแล้วแล้วออกมาด้านนอกถ้ำที่คุณดูภาพเนี่ยมันมืดแล้วมืดแล้วเนี่ยนี่แสงช่วยเยอะนะครับนะฟ้าเนี่ยมันยังมองดูแล้วมีแสงบ้างนะแต่ออกมาแล้วเนี่ยประมาณสักใกล้ๆทุ่มแล้วนะไม่น่าเชื่อเลยนะบริเวณตรงนี้นะผมออกมาเนี่ยมืดสนิทเลยหลวงพ่อไปเปิดไฟให้มีไฟเปิดตรงนี้ท่านจะสร้างฐานปฏิบัติธรรมไว้กุฏิปฏิบัติธรรมท่านมาอยู่ที่นี่ยังไม่ถึงปีนะฮะคือท่านรู้จักมานานแล้วแต่ท่านมาอยู่ที่นี่ไม่ถึงปีมีคนมาทำบุญกับท่านเนี่ย300,000กว่าบาทเพื่อที่จะสร้างฐานปฏิบัติธรรมแค่ตรงนี้นะสาธุครับผมก็จะไปช่วยตรงนี้ด้วยเขาเลยว่าให้เพื่อได้ดูเนี่ยได้เดี๋ยวได้บอกบุญกันไปกันไปดูกันไปทำกันไปช่วยกันนะครับอันนี้นะท่านจะทำสถานที่เหมือนกับกุศลาราก็คือที่ปริมพานครับนะฮะนั่งกรรมฐานนะครับตรงนี้นะก็เป็นที่หนึ่งที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปร่วมบุญการแต่นี่เป็นโปรเจกต์ที่ผมจะต้องทำให้ครับผมก็คงจะต้องจัดเป็นทัวร์ไปทัวร์ผมเนี่ยไม่ได้นั่งรถอันนี้ต้องนั่งเครื่องนะครับโอเคก็เดินทางไปจะได้สบายหน่อยแล้วก็เครื่องเนี่ยเดินทางแล้วก็เอารถตู้ไปหรืออะไรไปเนี่ยไปเป็นคณะนะครับก็จะไปเที่ยวจะไปเช้านิดนึงอย่าให้ดึกมากเพราะจะได้มีเวลาท่องเที่ยวใช่ครับผมก็คือเน้นเที่ยวเป็นหลักอ่ะแล้วก็ได้ทำบุญด้วยในตัวบางทีอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปด้วยมาจะลำบากใช่ครับผมนะแล้วก็พาไปถ้ำไปแอดเวนเจอร์ถ้าไหนไม่พร้อมผมจะบอกเออเนี่ยมีอันนี้ไปประจนภัยไปถ้ำเลยเขากรอบนะที่เที่ยวเขาบอกเป็นสถานที่ที่เขาบอกเลยนะอาจจะใช้คำแรงหน่อยว่าในขณะที่ในเรียกว่าไปสถานที่เที่ยวที่หนึ่งไปเที่ยวให้ได้ก่อนตายขนาดนั้นเลยโอ้โหสุดแล้วไปเสิร์ชจริงๆไปเสิร์ชแล้วในของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าอเนี่ยทั่วโลกครับที่เนี่ยคือสถานที่อันดับที่หนึ่งที่คุณจะต้องไปให้ได้โอ้ต้องไปหนึ่งสวยแอดเวนเจอร์แบบสุดๆเลยครับผมบอกคุณได้เลยชีวิตดิงคุณจะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยแบ็คต้องไปให้ได้ถ้ำเลเขากรอบครับจำไว้เลยถ้ำเลเขากรอบจังหวัดตรังสุดๆไปลอดท้องมังกรเป็นยังไงและไปเหยียบหลังมังกรยังไงครับเที่ยวนี้ใครไปกับผมได้เจอแน่ๆต้องไปเพราะว่าผมจะพาคุณไปเอง1ลอดท้องมังกรไปเหยียบหลังมังกรครับ2อย่างนะ
ไปกันดีเลยเพราะว่ามังกรที่นี่หลายตัวแต่ผมจะพาคุณผู้ชมไปครบแต่นี่ผมกำลังเซตอยู่ว่ามันจะยังไงแบบไหนนะครับเพราะว่าที่หนักเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ยคือตั๋วเครื่องบินครับเพราะมันจะต้องจองมันจะล่วงหน้าต้องจองล่วงหน้าจองล่วงหน้าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะไปกี่คนอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยฮะแล้วไปกันตรงเนี้ยก็ไปกับเราเนี่ยขออนุญาตครับไม่ใช่จัดเป็นทัวร์เป็นคณะบุญนะฮะเป็นทัวร์ไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นไกด์จัดเป็นคณะบุญพาคุณไปเที่ยวด้วยกันแล้วทำบุญร่วมกันแล้วก็เที่ยวด้วยพ่วงด้วยนะครับอันนี้นะก็จะไปกันตรงนี้แหละนะก็คงจะไปเซตอยู่ที่ประมาณ3วันเพราะว่าไปแล้วทั้งทีใต้มันคุ้มหน่อยเที่ยวกินเท่าไหร่หารตรงนั้นครับรถหารตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าคุณผมว่าแฟร์ป่ะแฟร์นะจ่ายแล้วก็ที่พักเราก็จองไปเป็นคณะทีเดียวกันพร้อมกันนะครับที่พักผมพักได้คุณพักได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าเราไปเราชอบที่หรูราคาถูกเราชอบตรงนี้นะเราจัดได้ตรงนี้นะฮะอ้าวก็เลยแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจัดตรงนี้ให้นะครับเพราะไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมันต้องไปถึงเขาอ้อไปอะไรด้วยครับไปให้ครบเลยนะครับไปอาจจะไปถึงวัดวังไปทำบุญเนาะที่วัดวังเนี่ยเหมือนเส้นทางที่ผมไปเลยทุกอย่างเลยแต่ว่าที่เที่ยวเราไปเนื่องจากไปเป็นหัวคณะเราก็ไปที่ละหน่อยๆนะครับแต่เที่ยวคุ้มเนี่ยเส้นเนี่ยจากอ่าวไทยจรดอันดามันครับอันนี้นะฮะนะครับพี่ศรีสวรักษ์นะติดตามรับชมอยู่คุณเทนดี้นะครับพี่ชยันติดตามรับชมอยู่ด้วยนะคุณยอดนะฮะติดตามรับชมอยู่พี่นพคุณเกตพันธ์นะครับนะติดตามรับชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องนิดนึงนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากเลยเดี๋ยวพี่คุณอาสมพงษ์สมวงศ์นะฮะศรีราชาหลอดนะฮะติดตามรับชมอยู่รู้จักเปล่ารู้จักมั้ยคุ้นคุ้นอยู่ครับอาผมอ๋อครับสุดอาสุดที่รักของผมเลยนะครับเอ้ามาเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะฮะรูปเหมือนนี่เรารู้แล้วนะ2รูปเหมือนหลวงพ่อหนุนนะครับคุณดูไว้ก่อนนะดูไว้ก่อนพรุ่งนี้คุณจะเช่าหรือว่าโทรสอบถามมาก็ได้วันนี้คุณได้เห็นชัดเรามา PR ให้ฟังเลยว่าอันนี้เนี่ยมีน้อยนะครับเพียงแค่199องค์เท่านั้นเององค์ละ 2,800 บาทพร้อมจัดส่งถูกต้องครับอันนี้นะฮะสิทธิ์หลวงปู่หนุนที่ติดตามรับชมอยู่ในเพจของหลวงปู่หนุนหรืออะไรก็แล้วแต่ชมนะสั่งจองมาได้นะครับยังรายการของเราได้เลยเช่นเดียวกันนะฮะใต้คอมเมนต์นี่ก็ได้นะฮะสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงในแอดไลน์ถูกต้องครับได้กี่ท่านไม่รู้เดี๋ยวเต็มแล้วคุณจะมาเสียใจก็แล้วกันนะครับนะเอ้ามาดูที่นี่ว่ะนะเริ่มงานบุญเนี่ยต่อเนื่องกันกับทางสายหลวงปู่ทิมวรหันไล่มีการจัดสร้างรูปหล่อรูปเหมือนนะครับไปประดิษฐานที่วัดนาประตูมถูกต้องครับหลวงวัดของหลวงพ่อโดวัดนาประตูมที่อำเภอพนัสคมจังหวัดชลบุรีนะโดยคณะที่มีความศรัทธาหลวงปู่ทิมหล่อรูปเหมือนประดิษฐานไว้ที่นี่ท่านผู้ชมร่วมบุญตรงนี้นะฮะพญาเต่าเรือรุ่นแรกเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมชมเลยนะครับมีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงอ้าวผมทำภาพไว้ท่านชมแล้วนะครับครับพญาเต่าเรือหลวงพ่อสิริวัตานนะครับไปชมภาพพร้อมกันครับใช่เลยครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งของดีที่ท่านผู้ชมไม่ควรที่จะพลาดเลยทีเดียวนะครับเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อสิริแห่งวัตานจังหวัดนนทบุรีนะครับตลอดทั้งชีวิตของท่านนะครับไม่เคยได้มีการจัดสร้างเต่าเรือนมาก่อนเลยครั้งนี้เป็นการจัดสร้างครั้งแรกซะด้วยนะครับมาดูที่เต่านิดนึงนะครับพญาเต่าเรือนของท่านนะครับก็จะเป็นรูปทรงออกจากสี่เหลี่ยมนิดนึงนะครับท่านเท่านะครับก็น่าจะได้ต้นเขามาตั้งแต่ต้นแบบของหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานซึ่งจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าจะกลมนะครับเนี่ยคล้ายๆนี้นะครับก็เป็นรูปพญาเต่าเรือนแบบโบราณนะครับก็จะมีด้านหลังนี่จะมีอักขระยันอยู่นะครับแล้วก็ลายกระดองเต่านะฮะเป็นลายแบบเม็ดนะครับรอบเต่ารอบตัวเต่านะครับ3ด้านนะครับเนี่ยแล้วก็มีอักขระยันตรงกลางนะครับต่อโค้ดแล้วก็เลขลันนะครับด้านใต้ท้องนะครับก็มีตัวณนะครับนี่ตัวนี้นะฮะเป็นยันอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านล่างนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองพวกทรัพย์ต่างๆนะครับตรงนี้นะฮะนี่ฮะจัดสร้างมาเป็นทั้งหมดเนี่ยเท่าที่เห็นมาก็คือ3เนื้อนะครับก็คือเนื้อชินที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเนื้อชินนะครับองค์นี้นะฮะ250บาทเท่านั้นเอง250บาทนะครับแล้วก็มีเป็นเนื้อนวโลหะนะครับนะแล้วก็มีเนื้อเงินอันนี้ฮะเรามีเนื้อเงินนะฮะเต่าเนื้อเงินตัวนี้นะฮะเต่าเนื้อเงินตัวนี้นะฮะตัวละ 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทเป็นเงินแท้นะฮะเงินแท้นะครับอยู่ในลักษณะเดียวกันเหมือนกันก็คือมีเลขตรงนี้มีโค้ดตรงนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับสวยงามน่ารักนะฮะเป็นรุ่นแรกนะครับแหมน่าเก็บทีเดียวนะฮะหลวงพ่อสิริท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็อีกอันนึงที่แนะนำก็คือว่าอันนี้เป็นเนื้อนาวะนะครับเป็นแบบช่อนะครับเนี่ยครับให้ดูนะฮะตั้งแต่ด้านบนนะครับก็จะเป็นเต่า1ตัวนะครับชั้นที่2ก็จะเป็นเต่า4นะครับแล้วก็ฐานล่างก็จะเป็นเต่า4เหมือนกันรวมแล้ว9ตัวนะครับอยู่บนช่อนะครับเป็นเนื้อนาวะโลหะนะครับมีโค้ดมีเลขรันตรงนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้นะ
ช่อหนึ่งนะครับก็ 2,100 บาทนะครับอันนี้พร้อมที่จะจัดส่งให้กับท่านผู้ชมได้เลยนะครับอันนี้ของพอมีอยู่แล้วนะครับใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะฮะช่อนี้นะฮะ 2,100 นะครับแล้วถ้าเป็นพญาเต่าเนื้อเงินนะครับ 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทก็ไม่แพงนะครับก็ถือว่าราคาเบาทีเดียวแล้วก็เนื้อชิ้นนะครับอันนี้สำหรับคนที่เบาหน่อยนึงก็250บาทพร้อมจัดส่งให้นะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยครับพญาเต่าเรือหลวงพ่อสิริวัตรรุ่นแรกครับเนี่ยครับก็เป็นงานบุญงานหนึ่งนะฮะที่เราจะไปร่วมสร้างรูปเหมือนของหลวงปู่ทิมอิสริโกวะหลางไร่ใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะอยากจะร่วมบุญด้วยตรงนี้ก็เช่าบูชาได้เลยครับเต่าเนี่ยหลวงพ่อสิริวัตรนะฮะท่านเมตตาให้นะครับก็ทุนตรงนี้เอาไปจัดสร้างรูปเหมือนของหลวงปู่ทิมอิสริโกวะหลางไร่จังหวัดระยองนะครับตอนนี้เขาเกิดเป็นสมาคมผู้นิยมหลวงพระหลวงปู่ทิมอิสริโกแล้วนะอ๋อเหรอรู้แล้วอาจารย์เพียรวิทย์เขาเป็นเจ้าที่อยู่ในนี้นะอ๋อเหรอสงสัยเราจะต้องโดนด้วยทั้งสองคนครับสงสัยต้องโดนแน่นอนต้องโดนแน่นอนนะครับเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงสารหลวงปู่ทิมด้วยนะครับผมนะอันนี้ก็เชิญชวนนะครับก็ร่วมบุญได้เนี่ย250 500 1,500 2,100 นะครับก็ได้วัตถุมงคลคืออยากจะบอกว่าถ้าท่านได้เห็นองค์จริงแล้วท่านจะชอบชอบครับน่ารักครับผมน่ารักครับน่าบูชาแล้วก็สามารถที่จะพกติดตัวได้ง่ายเป็นพวงกุญแจก็ได้ครับผมครับแหมถามแล้วศิษย์หลวงพ่อก่อนจะถามอะไรเหรอจะเช่าสักช่อหรือเปล่าเขาจะบอกว่าเขามีทองคำหรือเปล่าอ๋อเหรอมีไหมมีทองคำไหมมีแม็กแม็กเขามีทองคำแม่หลวงพ่อสิริวัตรนะมีเบอร์หกนะนะแหมดีโชคดีนะครับผมนะเอามารายการที่สองอันนี้สำหรับคนที่ไม่ต้องการจะใช้ในการที่จะปรับหรือแก้ห่วงจุ้ยนะครับคุณเคยได้ยินเต่ามังกรไหมเคยได้ยินแน่นอนเต่าหัวมังกรใช่ใช่อันนี้นะครับก็เป็นของดีของวัดเขาสุวรรณนะจังหวัดอะไรของจังหวัดอุทัยของอุตรดิตถ์นะครับอันนี้นะเอาเดี๋ยวเราไปชมดีกว่านะครับใช่เลยครับเต่าหัวมังกรครับผมอันนี้เป็นคู่นะเต่าเงินเต่าทองนะครับผมไปชมภาพครับอีกหนึ่งพญาเต่านะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังตามตำนานนะครับนั่นก็คือพญาเต่าหัวมังกรนั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้เป็นผลงานจิวเวลรี่นะครับที่มีความงดงามมากๆอีกอันหนึ่งดีทีเดียวนะครับเรียกว่าพญาเต่าเงินเต่าทองพญาเต่าหัวมังกรนะครับอันนี้นะฮะครับพญาเต่าที่เราเห็นจุดตรงนี้นะครับมีรูปลักษณะสวยงามมากเลยเป็นรูปร่างเป็นเต่านะครับด้านหัวนั้นเป็นหัวมังกร2หัวนะครับแล้วก็ด้านล่างหางเป็นหาง3หางนะครับพญาเต่าเงินเต่าทองหัวมังกรนะครับรุ่นประธานพรมหาโชคลาภนะครับนี่ฮะจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2553ก็นานแล้วทีเดียวนะครับก็ตอนนี้นี่ก็ผ่านมาก็ประมาณสัก8ปีได้โดยประมาณแล้วนะครับของวัดเขาดินสุวรรณบาทจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็เป็นเต่าที่เขามีการจัดสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาไปเสริมในเรื่องของบุญบารมีห่วงจุ้ยนะครับต่างๆนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีลักษณะคือด้านบนนั้นจะเป็นหัวมังกร2หัวนะครับแล้วก็ตัวกลางเป็นกระดองเต่านะครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นแบบกระดองเต่าทุกอย่างเลยนะครับเป็นแบบเต่าบกนะฮะแล้วก็เท้า4นะครับเล็บยาวนะครับนะแล้วก็หาง3หางนะครับอันนี้นะข้างล่างนี่จะมีอักขระต่างๆนะครับเป็นยันครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยของวัดเขาดินสุวรรณบาทนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับงดงามทีเดียวนะครับเป็นงานแบบกึ่งจิวเวลรี่นะครับเนี่ยเป็นทองซาตินเงินซาตินนะครับสวยงามมากนะครับเต่าคู่นี้นะครับนะก็ไม่แพงมากนะครับออกดีทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ชาวต่างชาตินั้นก็สอบแสวงหาเอาไปใช้เอาไปแก้เอาไปปรับห่วงจุ้ยนะครับไปวางที่โต๊ะทำงานนะครับนี่นะก็มีเป็นทั้งคู่นะคู่แบบคู่เงินคู่เงินคู่ทองอย่างเงี้ยเอาไปเป็นชุดอย่างนี้นะครับชุดหนึ่งนะครับไม่แพงนะครับชุดหนึ่งพร้อมส่งนะ550บาทนะครับ550บาทเขามีความเชื่อว่าสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของเต่าเนี่ยนะเต่าหัวมังกรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งอายุยืนสุขภาพดีนะครับมีความตั้งใจมุมานะนะครับอันนี้นะฮะเป็นสัตว์ที่มีพลังอำนาจนะครับเป็นที่ศรัทธาสูงเลยในสมัยราชวงศ์ถังด้วยกันนะฮะซึ่งเป็นในต้นวงของราชวงศ์ถังเนี่ยก็จะปรากฏสัตว์มงคลชนิดนี้ขึ้นมานะครับนี่ฮะไม่ธรรมดานะมังกรนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับนี่ฮะให้ชมกันนะฮะชัดๆนะครับนะอันนี้นะครับเต่าเนี่ยหัวมังกรเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างนี้คือว่าเขาตัวเต่าเศียรมังกรนี่นะเป็นลูกของพญามังกรนะเป็นลูกตัวที่9นะครับซึ่งถือว่าแปลกมากนะครับเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีกระดองออกมาด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าความหมายของเขานั่นก็คือว่า
ส่วนที่เป็นมังกรนั่นคือความยิ่งใหญ่ความดีงามความกล้าหาญความมีวาสนาบารมีนะครับสูงสุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวกระดองนั้นคือป้องกันอันตรายต่างๆนานาที่จะมาทำลายให้เรามีภัยอย่างนี้นะเป็นการป้องกันภัยด้วยนะครับเต่าเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นสุดยอดนะครับในเรื่องของอายุนะครับอยู่แล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับใครที่อยากจะได้พญาเต่าเรือนหัวมังกรนะของวัดสุวรรณบาทนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนะคู่นึงไม่แพงนะฮะอันนี้นะเอาไปแก้ฮวงจุ้ยนะฮะอันนี้สวยงามทีเดียวเป็นงานที่สวยงามมาก550บาทพร้อมส่งนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับไม่ได้มีเยอะนะครับอันนี้นะใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่แหละครับก็คือพญาเต่าครับผมหัวมังกรนะครับครับก็เป็นของดีอันนี้เขาไปปรับฮวงจุ้ยเขาไปวางคู่กันผมดูจากองค์จริงแล้วน่ารักมากสวยสวยครับใส่กันพอดีนะฮะหน้าบูชาก็ใส่ติดตัวได้ตรงนี้นะฮะสวยงามทีเดียวนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยตอนนี้นะครับครับคุณนรินทร์รัตน์ติดตามรับชมอยู่นะครับคุณเบนนะฮะคุณกิตกฤษดานะติดตามรับชมอยู่นะฮะสนใจรายการไหนแจ้งปิดมาใต้คอมเมนต์ใน Facebook ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็จะบอลโลกคู่แรกแล้วครับนะครับนะก็ใครจะเสี่ยงโชคก็ขอเชิญแล้วกันนะแล้วแต่นะบางคนก็รักใครชอบใครก็ว่ากันไปเชียร์เอาได้เลยนะครับผมนอกจากพญาเต่าของมังกรแล้ววันนี้เนี่ยผมมีเหรียญของเกจิอาจารย์ทางสายใต้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลวงพ่อพรหมวัดพลานุภาพรู้จักป่ะรู้จักครับผมดังมากนะครับดังครับฉายายิงไม่เข้าครับเป่าไม่ออกครับนะครับไม่ธรรมดาครับหลวงพ่อองค์นี้สุดยอดจริงๆนะครับทางด้านเกษตรนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับวันนี้เนี่ยเราได้เหรียญเปิดโลกดูสภาพเขียวสวยเลยยอดครับคู่หนึ่งเบาๆเบาขนาดไหนไปติดตามรับชมครับเหรียญหลวงพ่อพรหมวัดพลานุภาพครับครับเชิญเลยครับครับอันนี้เป็นเหรียญที่ถือว่าสุดยอดมากเหรียญหนึ่งนะครับของแดนทักษิณนะครับแดนใต้ของเรานะครับเหรียญที่ได้ชื่อว่าเหรียญยิงไม่เข้ายิงไม่ออกนะครับนี่ฮะของหลวงพ่อพรหมวัดพลานุภาพนะครับเหรียญเศรษฐี55นะครับฉายาอย่างนึงก็คือเหรียญเปิดโลกนั่นเองนะครับพอท่านพรหมวัดพลานุภาพนะครับท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งที่มีความอาวุโสนะครับท่านเกิดตั้งแต่ปี2461นะครับ2461นี่อายุก็เข้า100ปีแล้วนะครับตอนนี้นะฮะอายุเข้า100ปีแล้วนะครับเป็นพระเถราจารย์นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกรูปหนึ่งนะครับที่เรียกว่ายากจะหาเทียบเท่าได้ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับองค์นี้นะครับนะพ่อท่านพรหมวัดพลานุภาพนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะเหรียญเปิดโลกนะครับวันนี้เราได้มานะฮะ2เนื้อรวมกันนะฮะอันนี้นะคุณเช่าได้เลยนะฮะชุดหนึ่งนะฮะมี2เหรียญนะครับก็คือเหรียญทองแดงดำๆแล้วก็เหรียญเหมือนทองชมพูนะสวยงามมากเลยนะครับสองเหรียญนี้นะฮะมาดูนิดนึงแล้วกันด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปนะครับเหมือนของท่านนะครับเต็มองค์นะครับปี2555นะครับเขียนว่าธรรมพราธรนะฮะพรหมวัดพลานุภาพแล้วก็อักขระต่างๆนะครับแล้วก็มีโค้ดตอกตรงนี้นะครับกันปอไว้ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นอักขระยันประจำตัวของท่านพร้อมกับโค้ดที่ตอกประจำเหรียญก็คือลำดับองค์พระนั่นกันปอมนั่นเองนะครับนี่ฮะเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเป็นเหรียญหูไม่เจาะรูนะครับอันนี้นะฮะสวยงามมากๆนะครับเนี่ยประสบการณ์เขาบอกว่าดีทางด้านนิรันตรายสูงมากนะครับโดยเฉพาะทางด้านที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่สร้างชื่อมาแล้วนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวแล้วเหรียญนี้เนี่ยจัดสร้างมาตั้งแต่ปี2555ตอนนี้ปี61 6ปีมาแล้วนะครับ6ปีเต็มๆมาแล้วนะครับนะใครที่สนใจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของดีราคาเบานะครับอันนี้นะเหรียญเชิญนะครับ2เหรียญนะครับ2เหรียญนะครับไม่ใช่เหรียญเดียวนะฮะ2เหรียญนะครับนี่ฮะ2เหรียญนะ500บาทพร้อมจัดส่งให้นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับไม่ได้เยอะนะครับอันนี้นะฮะมีอยู่เท่านี้เองหมดแล้วก็หมดเลยนะฮะนี่แล้วก็ตัวทองแดงลมดำนะครับนี่ผมเปิดให้ดูเลยนะของก็ทำอย่างดีมากนะครับนี่ฮะลักษณะเดียวกันเหมือนกันแต่ว่านี่โค้ดตอกตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเหรียญเนี่ยเขาจะตอกเลขมาอยู่ข้างนี้นะฮะถ้าเป็นเนื้ แบบพิงโกตะกี้เขาจะอยู่ข้างนี้อันนี้อยู่ข้างนี้นะครับสวยงามมากครับผมเหรียญเปิดโลกของหลวงพ่อพรหมวัดพลานุภาพนะครับใครสนใจนะครับ2เหรียญ นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับนี่จำนวนจำกัดนะครับใครสนใจก็สอบถามมาด่วนนะครับหลวงพ่อพรหมวัดพลานุภาพนะครับเจ้าของฉายายิงไม่เข้านะแล้วก็ยิงไม่ออกนะครับนะไม่ธรรมดาครับใครสนใจสอบถามได้เลยครับครับ
เนี่ยครับใครสนใจเหรียญนะครับก็สามารถแจ้งปิดมาได้นะครับหรือเข้าไปที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับสวัสดีครับพี่สวรักษ์สุกระแสนะครับพี่กัญจนพงศ์สุกระแสด้วยติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับพี่พรพัฒน์ติดตามรับชมอยู่พี่สุสกุลศรีธรรมด้วยอันนี้รังของแม่ชีบุญเรือนะพี่สุสกุลมีเยอะนะแต่รอพี่นะก็เช่าได้นะของแกของเยอะอยู่นะครับแล้วก็ของดีซะด้วยนะครับนะเอ้าต่อจากเหรียญของหลวงพ่อพรหมพระพลานุภาพอันนี้นะฮะวันนี้เราไปเร็วเลยก็คือมีพระสมเด็จวัดระฆัง141ปีออกเป็นคู่ครับราคาแบบหาไม่ได้ที่ไหนมาก่อนคุณอยากรู้ว่าเท่าไหร่สวยยังไงแบบไหนวัดระฆังนะฮะ141ปีครับผมกล่องสวยพระสวยมากนะครับราคาเบาๆหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองเป็นยังไงเอาไปชมภาพครับครับเชิญครับชุดนี้ครับมาอันนี้ของดีลิมิเต็ดนะครับมีอยู่จำนวนน้อยนะครับเพียงแค่7ชุดเท่านั้นนะครับเป็นพระพิมพ์สมเด็จวัดตระคังรุ่น141ปีมหามงคลนะครับอันนี้นะฮะ2องค์นี้ต่างพิมพ์กันนะฮะพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เส้นได้นะครับน่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพื้นฐานค่อนข้างจะเล็กกว่าเห็นไหมฮะดูสังเกตดูจากเงาก็ได้นะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์ที่มีความงดงามมากทีเดียวนะครับของวัดระฆังโคสิตารามอันนี้พระมาตรฐานเมื่อปี2552นะครับ2552นะครับปัจจุบันก็มีการเล่นหากันองค์นึงก็หลายสตางค์อยู่ทีเดียวนะครับคู่นี้นะครับเราจัดให้พิเศษนะครับวันนี้วันเดียวมีเพียงแค่ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับ7ชุดเท่านั้นนะครับชุดหนึ่งเท่าไหร่นะครับพิเศษวันนี้เลยแบบหาที่ไหนไม่ได้พร้อมจัดส่งให้อีกต่างหาก250บาทเท่านั้นนะครับอันนี้นะฮะไม่มีอะไรเหลือให้เลยนะบอกได้เลยนะฮะเฉลี่ยแล้วกับถ้ารวมค่าส่งลงแล้วเหลือองค์ละ100บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูกันนิดนึงนะครับฮะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่มีความสวยงามมากนี่เปิดให้ดูก่อนนะในกล่องนะฮะก็ปีตั้งแต่คุณดูหน้ากล่องเห็นไหมตั้งแต่ปีพ.ศ.56อ่ะตอนนี้5ปีผ่านมาแล้วนะครับนะที่วัดเล่นหากันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่เนี่ยเป็นพระสมเด็จนะครับมี2พิมพ์นะฮะให้ไปเลยคู่กันนะครับก็ถือว่าถูกแน่นอนนะด้านหน้านี่ก็จะเป็นพระพิมพ์สมเด็จฐาน3ชั้นนะครับขาสิงนะครับอยู่ในซุ้มเหรียญแก้วนะครับนี่เนื้อหามูลสารนี่ดูง่ายทีเดียวนะครับด้านหลังก็จะประทับตาวัดระฆังนะครับนะอันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอันนี้นะฮะกล่องเดิมด้วยนะฮะของวัดระฆังนะครับเรามีเพียงแค่7ชุดเท่านั้นนะครับนะอ้าวดูอีกพิมพ์นึงเดี๋ยวว่าดูไม่ครบนะครับด้านหน้านี่ก็เหมือนกันแต่ว่าพิมพ์นั้นต่างกันก็คือเป็นเส้นฐานเนี่ยจะขีดใช่มั้ย3ชั้นเหมือนกันแต่ขีดนะครับนี่ฮะอ๋อนี่ฐานคู่พิมพ์ฐานคู่นะตัวนี้นะนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับน่ารักด้านหลังประทับตาวัดระฆังนะครับนี่เก่าแล้วฮะก็ผ่านมาแล้ว5ปีนะครับก็จัดไปของดีราคาเบานะครับไม่ต้องอธิบายมากวัดระฆังนะครับก็มีส่วนผสมของมวลสารเดิมตั้งแต่รุ่น100ปี108ปี118ปีเรื่อยมานะครับนี่มีการจัดสร้างนะครับก็พิธีของปี2000ปี2552นะครับรุ่น141นะครับมหามงคลนะครับก็มีพระเกจิอาจารย์มาประกอบพิธีนั่งปกอิทธิจิตกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจชุดนี้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับก็มีเพียงแค่7ชุดเท่านั้นนะครับหมดแล้วก็หมดเลยนะครับเพียงแค่250บาทนะครับอันนี้จัดให้แบบเบาที่สุดแล้วนะครับใครสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับนี่ราคาถูกมากๆครับผมของดีของวัดระฆังครับครับผมชุดนี้นะฮะต้องบอกกันว่าถูกกว่าที่เช่าหากันปัจจุบันข้างนอกมากนะครับถูกกว่าเยอะนะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเขาเล่นหากันอย่างต่ำเนี่ยต่ำสุดนะองค์ละ150องค์ละ150รวมค่าส่งก็ล่อไป300กว่าแล้วถูกต้องก็ถูกไป100เลยครับผมนะครับแล้วสวยมีเพียงแค่7ชุดนะฮะที่เหลืออยู่เท่านั้นนะตอนนี้ไม่ถึงแล้วผมดูองค์จริงแล้วสวยครับสวยครับสวยมากเลยตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมดได้อีก4ชุดเท่านั้นนะฮะได้แค่4ชุดเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับได้แค่4ชุดใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับนะชุดนึง250บาทพร้อมส่งไม่แพงเลยถูกมากครับเพราะว่าตอนที่เปิดจองที่วัดเนี่ยตอนนั้นน่ะองค์นึงเนี่ยเค้าเปิดจองวันที่เสร็จพุทธาภิเษกเสร็จองค์ละ100ครับวันนี้ที่วัดเนี่ยเค้ามีให้เช่ากันอย่างน้อยก็มี200กว่าครับ200กว่านี่เรามาแค่นี้250บาท2องค์นะครับไม่ใช่องค์เดียว2องค์250บาทเป็นโปรที่เราจัดให้ว่าถูกจริงๆแล้วก็สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของวัดระฆังอยากจะได้พระวัดระฆังแบบมาตรฐานต้องบอกว่าแบบมาตรฐานอันนี้ครับของดีราคาสุดยอดครับของดีแน่นอนนะอันนี้ของดีนะอันนี้ชัดเจนนะฮะนี่นะกล่องอย่างสวยเลยนะครับสนใจก็สอบถามมาได้เอารายการต่อไปหลวงพ่อลีว่าโสกรามอันนี้เป็นของเก่าก่อนปี2500ทันหลวงพ่อลีแน่นอนวัดป่าของกุ้งนะไม่แพงครับพันกว่าบาทเองโถถูกมากไปชมภาพครับของดีราคาไม่แพงครับของพระเกจิอาจารย์ยุคเก่ากันบ้างนะครับประมาณยุคปี2500นะครับ
นี้เป็นของหลวงพ่อลีแห่งวัดอโศการามนะครับประกอบด้วยพระสมเด็จ2พิมพ์ด้วยกันนะฮะที่ผมเอามาให้นี่เป็นของเก่าแล้วนะฮะเป็นพระที่อยู่ในยุคประมาณก่อนปี2500นะครับ2400กว่าแถวๆนี้ไปปลายนะครับหลวงพ่อลีวัดอโศการามนะครับมี2พิมพ์นะมีพิมพ์อันนี้นะฮะแขนหักศอกนะครับแล้วก็พิมพ์ปกล้องหูไปสีนะครับองค์ละนะครับถูกมากองค์ละ 1,500 บาทเท่านั้นเองนะครับท่านเป็นพระเถราจารย์ในสายวิปัสสนากรรมฐานของอาจารย์มั่นพุทธโตที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนะครับโดยเฉพาะในช่วงของปีพุทธ25ศตวรรษนะครับท่านเนี่ยเป็นประธานในการดำเนินงานจัดงานฉลองพระพุทธ25ศตวรรษนะครับของฝ่ายธรรมยุทธนะฮะไม่ธรรมดานะครับอันนี้นะฮะอันนี้เราได้มานะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเดี๋ยวมาดูทีละองค์นะครับองค์แรกนะครับองค์พระสมเด็จแขนหักศอกนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้คือว่าฐาน3ชั้นนะครับแล้วก็เป็นรูปขององค์พระพุทธปฏิมานะครับพระพุทธนะครับเนี่ยแล้วสังเกตดูที่แขนเนี่ยจะหักศอกหักศอกคือพับแขนขึ้นมาเหมือนกับคนนะพับแขนขึ้นมาก็เลยเรียกว่าพระสมเด็จแขนหักศอกนะอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับเนื้อหาเป็นเนื้อดินผสมผงนะฮะจัดจ้านทีเดียวนะครับนี่ฮะด้านหลังก็เป็นหลังเรียบปรากฏลายมือบ้างแล้วก็รอยมือจับนิดหน่อยนะฮะโดนด้านหัวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยฮะองค์ละ 1,500 บาทนะครับองค์นี้นะครับของหลวงพ่อลีวัดโศการามอีกองค์นึงนะครับเป็นพิมพ์อกร่องนะครับหูใบสีนะครับก็ตรงตัวครับก็คืออกเนี่ยนะเป็นร่องจริงๆแล้วเหมือนสมัยก่อนนี่ก็ทำเหมือนกับเป็นลายจีวรนะฮะเป็นลายจีวรพาดมานะครับก็เลยเหมือนกับอกร่องนะครับแล้วก็หูเนี่ยจะเป็นแบบหูช้างหูใบสีนะครับเนี่ยเป็นสองข้างออกมานะครับอยู่บนฐาน3ชั้นในซุ้มครอบแก้วเหมือนกันนะครับเนื้อหานั้นก็จะเป็นเนื้อผงนะฮะผสมว่านนะครับนะมีความแกร่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับองค์นี้ก็ 1,500 บาทเช่นเดียวกันนะครับของหลวงพ่อลีวัดอโศการามนะครับนะประวัติของท่านนั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าสุดยอดจริงๆนะครับปัจจุบันนั้นสรีระของท่านยังอยู่ที่วัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการนะครับเราสามารถที่จะเดินทางเข้าไปกราบนมัสการสักการะสรีระของท่านได้ทุกวัดครับผมนะใครสนใจก็สอบถามมานะครับองค์ละ 1,500 บาทนะครับแขนหักศอกหรือว่าจะเป็นอกร่องหูใบสีครับนะครับใครสนใจพระเก่านะครับตั้งแต่ปีก่อนปี2500นะครับตั้งแต่วัดป่าคลองกุ้งอันนี้นะถือว่าเป็นของดีที่ไม่แพงแล้วก็คือสภาพเขาก็ถือว่าน่ารักอยู่นะครับเพราะว่าก่อนปี2500นี่มาก็มี70 6 70ปีแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าพระใหม่นะครับแล้วก็ท่านพระลีองค์นี้สำคัญยิ่งนักสำคัญมากครับเป็นกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นอันนี้แข็งมากครับผมแล้วก็พระชุดนี้มันจะเนื้อออกเนื้อช็อกโกแลตใช่ครับถ้าเป็นเนื้อรุ่นแรกๆอย่างเงี้ยครับจะโซนนี้เลยนะใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับองค์ละ 1,500 บาทนะครับครับอ้าวมาอันนี้นะฮะชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยชมก่อนเลยนะฮะก็มีคนจองใกล้หมดแล้วนะต้องบอกก่อนนะครับเป็นพระกริ่งพระชัยวัฒน์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะโพสต์ลงไปในแอดไลน์ด้วยนะครับรวมทั้งรูปเหมือนของหลวงพ่อหนุนด้วยนะครับใครสนใจอยากจะร่วมบุญกับทางสายลุ่นได้เลยหรือจะได้ของดีของมงคลดีแต่ราคาไม่แพงนะกับทางรัตนโกสินทร์ชุดนี้ฮะพระกริ่งเจริญพรพระชัยเจริญดีโอ้โหพระต่างปีแต่นามไพเราะคล้องจองกันมาเจอกันพอดีเลยหน้าบูชาหน้าบูชาไปเจอที่วัดบวรนะเหลืออยู่25องค์เท่ากันเดะเลยจ้ะตอนนี้เปิดจองวันนี้วันแรกเลยนะครับตอนนี้ก็มีคนจองไปแล้วนะหลายคู่นะครับใครสนใจก็ขอเชิญนะฮะคู่1แค่800บาทเท่านั้นเองไม่แพงไม่แพงครับผมตอนที่งานพระธรรมเพลิงครับนะของพระองค์ท่านเนี่ยพระชุดนี้แพงกว่านี้เยอะครับผมอันนี้เราจัดมาให้คือของเนี่ยอันนี้เป็นของที่เขาเหลือมาแล้วเหลือแค่นี้พอดีแล้วเหลือพอดี25คนละปีคนละกล่องจับมารวมกัน800บาทท่านผู้ชมมาชมภาพก่อนสวยงามแบบไหนหน้าตาเป็นยังไง800บาทเท่านั้นใครสนใจปิดได้เลยนะครับมีทั้งหมด25ชุดหมดแล้วก็หมดเลยไม่มากครับผมมีอยู่นิดเดียวไปชมภาพครับครับผมของดีจัดให้นะครับพระกริ่งเจริญพรกับพระชัยเจริญดีพระต่างปีแต่พระนามนั้นคล้องกันนะครับเนี่ยฮะพระกริ่งเจริญพรนะครับจะสร้างขึ้นเมื่อปี2536พระกริ่งเจริญดีจะสร้างขึ้นเมื่อปี2545นะครับแม่แปลกมากเลยมาเจอแล้วก็จำนวนที่เหลืออยู่นะที่พี่ไปเจอเนี่ยมีจำนวนพอดีกันเป๊ะเลยแปลกประหลาดมากนะครับไปแล้วก็ไม่มีนะหมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้นะเราได้มาจำนวนหนึ่งนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยมาดูที่พระกริ่งเจริญพรนะครับนะรุ่นนี้นะครับเมื่อปี2536มีการจัดสร้างขึ้นตอนสมัยนู้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับสามารถเดินเหินได้สบายมากเลยทีเดียวนะครับพระกริ่งเจริญพรรุ่นโภคทรัพย์ไพศาลีนะครับมีการจัดสร้างขึ้นนะครับนะเป็นรูปพระกริ่งจีนนะครับเป็นพระกริ่งจีนประดิษฐ์
พระหัตถ์นะถือหม้อน้ำมนต์นะครับนี่ฮะสวยงามพุทธลักษณะสวยงามมากเลยประดิษฐานอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงายนะครับเป็นลักษณะบัวแหลมนะครับอันนี้อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับที่มีความงดงามมากก็คงได้ต้นเขามาจากพระไพรีพิฆาตเมื่อปี2495นะครับซึ่งมีทั้งบัวแหลมและก็บัวเหลี่ยมนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่มีความงดงามมากมีเลขหงายขององค์พระแล้วก็โค้ดกำกับกันปลอมไว้นะครับเป็นเนื้อทองเขาเรียกว่าทองสีดอกบวบนะครับที่มีความงดงามนะฮะเป็นทองผสมสีดอกบวบนะครับสีจะสดใสอย่างนี้แหละนะฮะตลอดเลยนะอันนี้ใครสนใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับก็คู่หนึ่งนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับ800บาทเท่านั้นย้ำนะฮะ800บาทคู่เลยนะฮะแล้วก็พระชัยเจริญดีนะครับพระชัยวัดเจริญดียสสนี่ฮะเฉลิมพระเกียรติ89พรรษานะครับเมื่อย้อนหลังกลับไปก็คือสร้างเมื่อปี2545เป็นพระชัยวัตรนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นพระชัยวัตรเนื้อนวะนะฮะเนื้อนวะโลหะนะครับที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับอยู่บนฐานบัวตุ่ม2ชั้นนะครับนี่ครับครึ่งหนึ่งด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับต่อโค้ดยสสกันปอไว้ตรงนี้นะครับก้นปาดก้นเรียบนะครับอันนี้นะก็เป็นพิธีอีกพิธีหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เมื่อปี2545นะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นตอนนั้นเนี่ยเพิ่งก็ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วตอนนั้นนะฮะก็ได้เสกชนวนเอามาจัดสร้างเรียบร้อยตรงนี้นะฮะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับใครสนใจนะครับนี่ฮะพระกริ่งนะฮะเจริญพรพระชัยวัฒน์เจริญดีนะครับของดีๆนะครับที่เป็นมหามงคลนะครับของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรนี่ฮะของเดิมเลยของพระองค์ท่านนะฮะใครสนใจนะครับสอบถามได้เลยคู่กันเพียงแค่800บาทเท่านั้นนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้มีจำนวนน้อยค่อนข้างจะน้อยใครสนใจเนี่ยสอบถามมาด่วนเลยนะครับชุดนี้นะครับครับก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะแจ้งปิดมาใต้คอมเมนต์ใน Facebook ได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์พิมพ์ไม่ได้ดูตรงนี้เลยนี่ตรงป้ายนี้168รัตนโกสินทร์นะพิมพ์ตัวนี้เข้าไปเป็นเพื่อนกันนะครับก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เปิดหลวงพ่อพ่อหนุนนะครับก็จะได้รู้ว่าได้จองได้ง่ายๆนะผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้นะไลน์แอดเข้าไปเลยเป็นเพื่อนกันใช่ครับผมเพราะว่าเข้าไปทำไมต้องเข้าไปในไลน์ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งข้อมูลไม่หายเอกสารก็อยู่กันครบนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้แบบส่วนตัวเลยทีเดียวนะครับนะอ้าวอีกรายการนึงรายการสุดท้ายของวันนี้เป็นชุดของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรนะครับเหมือนกันอันนี้สำคัญเหลือต้องบอกท่านผู้ชมว่าเหลือน้อยแล้วนะจาก12องค์ตอนนี้เหลืออยู่ไม่เหลืออยู่แค่4องค์ครับนะเหลืออยู่แค่4องค์นะ4องค์สุดท้ายด้วยครับอันนี้ผมยังไม่ได้โพสต์รูปเลยดูในเฉพาะในรูปห้องกลางคนจองไปแล้วเนี่ยเหลือ4องค์จองไปแล้ว8เหลือแค่4องค์เท่านั้นเป็นพระสมเด็จฐาน9ชั้นเนื้อว่านตัวท็อปสุดครับมีเป็นผงทองคำแท้อยู่ด้านบนด้วยนะฮะยสสนะครับเมื่อ100งานครบรอบ100ปีของพระองค์ท่านอันนี้ออกดีมากเป็นตัวท็อปสุดเลยนะสมเด็จ9ชั้นไปชมภาพครับองค์ละเท่าไหร่อ่ะไปชมดูเลยใช่เลยครับครับครับนี่ก็อีกหนึ่งของดีนะครับเรียกว่ามาแบบจำกัดเลยทีเดียวนะครับนะพระสมเด็จฐาน9ชั้นนะครับสุดยอดชนวนบนศาลนะครับนี่ฮะของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรนะครับสมเด็จพระสังฆราชในลำดับที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับนี่ฮะอยู่บรรจุอยู่ในกล่องสแตนเลสสวยงามมากนะครับอันนี้นะฮะให้ชมกันนะครับเป็นรุ่น100ปีนะครับอันนี้นะฮะเนื้อว่าน108นะครับแล้วก็มวลสารนั้นไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับก็ดูกันนิดนึงนะฮะนี่ผมเพิ่งเปิดครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับเอกสารกำกับเนี่ยผมคงมีมาให้นะให้ดูกันนะฮะเขามีเนี่ยไว้ทุกองค์เลยทีเดียวตรงนี้นะฮะเขาจะมีชนวนมวลสารต่างๆเนี่ยนะใส่ไว้ให้ดูนะว่าเป็นอะไรบ้างนะครับนี่ฮะมีคำพีใบลานอายุเกือบ200ปีนะฮะกะลาตาเดียวนะครับนี่ใส่ไปนะครับชนวนมวลสารต่างๆนะครับที่จัดมาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยมีการจัดสร้างเนี่ยก็ใส่ลงไปในชุดนี้ทั้งหมดนะครับนะเอามาดูกันที่องค์พระดีกว่านะครับองค์พระนั้นบรรจุอยู่ในกล่องสแตนเลสนะครับข้างในนี่กำปั้นหยี่อย่างสวยงามทีเดียวด้านหน้านะครับของพระองค์พระสมเด็จ100ปีฐาน9ชั้นนะครับอันนี้นะจะเป็นมวลสารนะครับเป็นผงพระผงเนื้อว่านผสมว่านนะครับจำนวนมากทีเดียวแบบมวลสารแน่นนะไม่เหมือนใครเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นฐาน9ชั้นนะครับเป็นพระปางสมาธิหูใบสีอยู่ในซุ้มครอบแก้วนะครับเนี่ยสวยงามที่เห็นแล้วเป็นทองอย่างนี้คือทองคำนะครับเป็นทองคำเปลวจริงๆทั้งแผ่นเลยนะครับเยอะมากทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นพระรูปแบบที่สวยงามมากอันนี้คนต่างชาติชอบมากเลยนะคนไทยหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนต่างประเทศนั้นอยากได้ไปเยอะนะองค์นี้นะพระสมเด็จนะฐาน9ชั้นนะครับ100ชนสานะครับวัดบวรนิเวศปี2556นะครับด้านหลังประทับ
พระนามาภิไธยย.ศ.ศ.นะครับนี่ฮะมวลสารนี่อย่างแน่นเลยนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับพิเศษให้นะครับมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับมีเพียงแค่12องค์เท่านั้นนะครับมีเพียงแค่12เหลือเพียงแค่12องค์หมดแล้วหมดเลยนะอันนี้ของตกปกตินะครับแล้วก็ได้ของสวยไปด้วยนะครับสวยงามมากๆทีเดียวนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันในทุกๆแง่มุมในทุกๆมิตินะครับขององค์พระนะฮะเนื้อหามวลสารนี้แน่นไปทั้งองค์นะครับสวยงามจริงแล้วก็มีโค้ดกันปลอมอยู่นี้นะฮะรวยๆนะใช่ป่ะนะฮะนี่ฮะประทับไว้มีลายเซ็นนะอยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับของดีครับผมอันนี้นะฮะพระสมเด็จ100ปียศศนะครับเนื้อว่านหน้าทองนะครับอันนี้นะฮะองค์ละนะครับไม่แพงเลยนะครับองค์ละนะครับองค์ละ500บาทมีทั้งหมด12องค์สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะครับองค์ละ500บาทพร้อมจัดส่งให้ท่านใดที่สนใจสอบถามมาด่วนครับก่อนหมดครับนะครับนะใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะฮะพระสมเด็จตอนนี้เหลือเพียงแค่1องค์โอหมดแล้วฮะตอนนี้นะฮะพี่กวินวัฒน์เอานะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใครมันเกินเนี่ยเป็นสำรองไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดูให้นิดนึงว่าพอได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปถามให้อีกทีนึงนะครับเอาละครับตรงนี้ท่านผู้ชมชมไปเสร็จแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยพระกิ่งจะไปโพสต์ลงนะครับจะได้เห็นด้วยแล้วก็โดยเฉพาะรูปเหมือนนะครับของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยขนาดหน้าตัก7นิ้วนะครับรุ่นแรกเพ้นสีนะเพ้นสีเนี่ยรุ่นแรกแล้วเหมือนมากครับเอาหลวงพ่อมานั่งเนี่ยเทียบกันเลยครับผมเหมือนเดะเลยครับอย่างนั้นเลยนะแล้วทำเนี่ยแบบโบราณคือสมัยก่อนในยุคประมาณสักปี2510กว่าคุณจำได้ป่ะครับคุณเกิดทันเหรอทำไมผมเกิดไม่ทันวะเกิดจะไม่ทันแล้วเกิดจะไม่ทันเกิดจะตกขบวนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยก็เคยมีภาพเห็นอยู่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะทำรูปเหมือนของหลวงพ่อครูบาอาจารย์จะหล่อด้วยปูนเสร็จแล้วก็เพ้นด้วยสีอันนี้เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าครับอนุรักษ์ไว้พวกงานแบบนี้มันไม่มีใครทำแล้วเดี๋ยวนี้มันน้อยมากเสียเวลามากมันมากนะครับมันต้องหาช่างเก่งๆที่นั่งทำให้ดีอย่างว่าเดี๋ยวนี้คือนอกจากแปลงแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีแอร์บัดช่วยก็ทำได้งานได้เร็วขึ้นและสามารถทำความสะอาดอะไรได้ทำได้ซึ่งอันนี้เขาทำเคลือบมาอย่างดีอะไรอย่างดีหมดเลยเป็นรูปเหมือนรุ่นแรกนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยรูปเหมือนเนื้อโลหะรุ่นแรกครับผมหมดภายในระยะเวลาอันสั้นมากครับผมเที่ยวนี้อันนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกเหมือนกันใครที่อยากจะได้รุ่นแรกชุดหลวงพ่อหนุนจะอีกหน่อยจะไม่มีรุ่นแรกแล้วนะมันยากนะอันนี้เนี่ยใครอยากได้เนี่ยชุดหลักๆแล้วก็จะอยู่ในหนังสือเล่มหลักถูกต้องครับอันนี้อ๋อเดี๋ยวจะมีงานประกวดหลวงพ่อหนุนด้วยนะถูกต้องครับเดือนกันยาเดือนกันยานะครับที่เริ่มต้นครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่นอันนี้ทีมลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหลวงพ่อหนุนเนี่ยก็จะไปรวมกันที่นู่นแล้วก็จะมีเสื้อทงเสื้อทีมอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีทีนะอันนี้เนี่ยงานนี้เนี่ยคุณชกลไปคุณแม็กไปผมก็ต้องไปด้วยนะเพราะว่าถามว่าเราเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนะผมก็ต้องไปด้วยแล้วเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเราก็เอาบารมีท่านมาเผยแผ่ครับผมด้วยครับผมนะก็ใครสนใจก็ขอเชิญอันนี้อาจจะยังไม่ได้ประกวดในวันนั้นนะครับแต่รูปเหมือนรุ่นแรกนั้นมีแล้วต้องมีครับปิดตามหาอุดอุปัฏฐายะมีแล้วนะครับเหรียญนะรุ่นแรกครับผมมีประกวดด้วยทุกอย่างเลยทุกอย่างที่เป็นเรื่องราวของท่านครับเรื่องเก่าๆมีหมดนะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมมีมาโพสต์มีมาเล่าให้ฟังท่านผู้ชมแน่นอนนะฮะนะครับอันนี้นะใครสนใจนะครับรูปเหมือนนี้นะขอท่านขอโทษนะเนี่ยรูปเหมือนนี้ฮะคุณดูนะเนี่ยขอเชิญชวนนะครับท่านที่สนใจนะอยากจะร่วมบุญด้วยกับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับอันนี้นะก็เป็นรูปเหมือนรุ่นแรกนะฮะรูปเหมือนรุ่นแรกนะครับเพ้นสีนะครับนี่ให้ดูนะด้านหน้าด้านข้างนะฮะสวยงามมากเลยฮะเหมือนมากเลยลองดูด้านหลังด้านหลังมีทำแววตรงแววตาด้วยนะแหมเหมือนมากเลยทุกองค์ครับนี่ฮะแล้วก็ดูก้นได้ครับมีเลขลำดับองค์พระไหมหรือไม่มีมีครับเหรียญมีตั้งทางตอกเลขครับอ๋อครับผมแล้วอย่างนี้เบอร์หนึ่งก็หนึ่งเลยเด็กเบอร์สองก็สองเลยใช่ครับถูกต้องนี่นี่ฮะท่านผู้ชมว่าเด็กนั่งทางก็จะมีบรรจุเลขครับมีเลขบรรจุไว้ครับโอ้โหนะไม่ธรรมดาฮะนี่ๆท่านผู้ชมหนึ่งคือสามองค์พระเลยครับแล้วก็แก้วครับผมนะครับครับอันเนี้ยแก้วเนี้ยคนหาเยอะแต่ไม่มีนะเวลาท่านพุทธาภิเษกหรืองานสำคัญท่านจะโปรยให้ตั้งเก็บกันทั้งวันนะครับครับผมอันนี้นะผมเห็นพ่อเฒ่าพ่อแก่เนี่ยโอ้โหนั่งเอามือตบใส่กระเป๋าเต็มเลยนะนี่คุณเชื่อไหมตอนที่ปิดตาไปเสกอ่ะชุดประคำอ่ะวาระแรกก็มีแก้วน้ำค้างอยู่ข้างในแปลกนะเฮ้ยกล่องผมผูกทำไมอยู่ข้างในกล่องวะแปลกมากท่านสาดเข้าไปบนพิธีเลยผมก็เลยไปไว้ในเรือที่บ้านผมนะเนี่ยนะอันนี้นะเดี๋ยวตั้งผ่านนะครับผมอ่ะก็เชิญชวนนะครับก่อนที่จะหมดนะอันนี้นะเขาร่วมบุญกันนะในสายเผยแผ่ธรรมหลวงพ่อหนุนนะสุวิชโยนะครับ 2,800 บาทพร้อมจัดส่งมีเพียงแค่199องค์ไม่มีเกินจากนี้
องค์200ไม่มีนะฮะองค์เลขซ้ำไม่มีมีแค่นี้จริงๆเพราะว่าทำตามจำนวนเท่านั้นเองแล้วทุกองค์ก็จะมีหมายเลขจากนั่งพานคือต่อเข้าไปในเหรียญเลยครับอ๋ออันนี้เก๊ไม่ได้แน่นอนอันนี้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็พร้อมจัดส่งให้นะครับในระบบที่ปลอดภัยจะส่งให้ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับก็รับของเนี่ยนะประมาณปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นสิงหาครับอันนี้นะฮะก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะฮะก็คือเข้าพิธีคาราวาส24กรกฎาคมแล้วก็พร้อมกับเนี่ยพร้อมกับตัวสร้อยประคำไอ้นี่ตัวจริงนะเนี่ยมาให้ดูกันนะนี่ตัวจริงนะสร้อยประคำตัวจริงสวยมากอ่ะสร้อยประคำเนี่ยซึ่งตอนนี้ตอนนี้ไม่น่าจะหาได้เลยตอนนี้ถล่มยอดเต็มไปหมดแล้วครับยอดเต็มทะลุถล่มทลายไปหมดแล้วนะฮะนะเสียดายว่ารูปเหมือนเรามาเปิดหลังไว้หน่อยนึงไม่เป็นไรแต่นี้เนี่ยพร้อมได้นะฮะที่สองผู้ดีฝากอ๋อครับผมเดี๋ยวแจ้งนิดนึงทีมงานเขาฝากมานะฮะสำหรับท่านที่จองประคำไว้เนี่ยแล้วได้สิทธิ์ในการจองแล้วยังไม่ได้โอนมาขอรบกวนท่านผู้ชมนะฮะให้โอนปัจจัยมาวันพรุ่งนี้นะวันศุกร์นะเพราะว่าเขาจะได้นับยอดแล้วก็มันจะถ้ามันเหลือเนี่ยคือจะให้คนอื่นที่เขามีความคือมีสำรองไว้ประมาณ 20-30 คนที่ยังไม่ได้ครับผมมันมีคนรออยู่ครับผมคือตอนนี้ผมทำใจในการที่จะตัดคนออกไปไม่ได้ครับเพราะว่าคนจองเกินจำนวนนะฮะแล้วท่านก็ต้องขออนุญาตว่ามันมีกำหนดเวลาเพราะว่าตรงนี้มันมีแค่นี้เองเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้โอนวันศุกร์เนี่ยขออนุญาตว่าตัดสิทธิ์วันเสาร์นะวันเสาร์ข้ามวัน24ชั่วโมงไปแล้ววันเสาร์เนี่ยตัดสิทธิ์ทิ้งวันเสาร์เหลือกี่เส้นผมก็จะให้คนอื่นไปครับผมขออนุญาตตามนี้ได้ไหมคือว่าแต่ผมก็มีบอกไปแล้วว่าขอโอนวันสุดท้ายวันศุกร์ครับนะครับเพราะว่าผมจะต้องเคลียร์ยอดทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมเพื่อที่จะถวายได้ว่าเงินที่เอาไปถวายเนี่ยมันครบแล้วนะครับเนี่ยแล้วคนที่ไม่พร้อมก็อย่าเลยเอาคนที่พร้อมดีกว่าถูกต้องครับจะได้รวบรวมกันเสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับงานนี้นะของจะส่งให้ของผมเนี่ยเริ่มต้นของผมเนี่ยจะไวหน่อยก็คือประมาณสัก28กรกฎาคมถูกต้องจะเริ่มจ่ายของเพราะว่าหลัง24 25เนี่ยกลับมาปุ๊บผมก็แพ็คได้เลยได้ครับ28กรกฎาคมจัดส่งให้วันแรกคนแรกแล้วจะจัดส่งไปถึงช่วงประมาณสิ้นเดือนเท่านั้นเองก็จะจัดส่งให้แล้วนะครับอันนี้ของเราจะออกเร็วมากนะครับอ้าวเพราะนั้นเนี่ยเราแจ้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับทุกอย่างเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ดูจากเฟซสดนะทาง Facebook ของผมก็ได้ส่วนตัวก็จะไลฟ์สดด้วยนะครับว่ามีวัตถุมงคลอะไรที่พอจะได้บ้างแล้วก็ในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์จะเปิดจองวันพรุ่งนี้นะวันแรกครับรูปเหมือนหลวงปู่หนุนสุวิชโยนะครับ7นิ้วนะครับจะกี่องค์ก็แล้วแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านศรัทธามานะครับในการเป็นกองทุนเผยแผ่ธรรมของหลวงปู่หนุนสุวิชโยครับผมนะเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับต้องขอขอบคุณคุณสกลมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยที่ติดตามรายชมติดตามชมรายการจับกระแสพระของเรามาโดยตลอดตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปถึงเวลานี้นะฮะวันนี้คืนนี้ขอเงินพระจันทร์นะครับหลังเที่ยงคืนไปแล้วจุดธูปบอกกล่าวขอเงินพระจันทร์จุดธูป15ดอกครับผมตามกำลังพระจันทร์ขอเงินกลางแจ้งนะครับจะสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาไว้อย่างแน่นอนนะครับลองดูนะครับก็เป็นศาสตร์ลึกๆนะในสมัยก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้ทาง Channel 8 Thailand นะครับวันนี้ผมวิทย์และนักวิทย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ